นี้เรื่องเทรดนะครับเรื่องเทรดโอ้ยออกเสียงผิดแล้วความหมายเพี้ยน THREAD เทรดถ้าเทรด THREAD เทรดอันนั้นแปลว่าไทยคุกคามนะครับเดี๋ยวงานเข้าพูดผิดเดี๋ยวงานเข้าอันนี้เกิดเล็กเกิดน้อยนิดหน่อยเฉยครับตัว TH เป็นคำหนึ่งที่คนไทยออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับเพราะภาษาไทยไม่มีเสียงที่ชัดๆของตัว TH อย่างผมยกตัวอย่างนะครับผมไปอเมริกาแล้วผมก็เจอเพื่อนที่เป็น Native อเมริกันบ้างเป็นอังกฤษไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมพบแฟกต์อย่างหนึ่งว่าเขาออกเสียง TH ไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนนะนี่ลองไปฝึกดูไปฟังดูนะฮะเขาบอกว่าอย่างไทยแลนด์เนี่ยที่เราออกเสียงไทยแลนด์เนี่ยจริงๆแล้ววิธีออกเสียง TH ที่ถูกจะมีเสียงนิดหนึ่งอย่างเช่นไซแลนด์ไซแลนด์คือ THS อะไซแลนด์ดังนั้นคำนี้วิธีออกเสียงที่ถูกคือ thread 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 ตัว D หรือ thread นะครับซึ่งคนไทยไม่มีเสียงนี้ไม่มีเสียงนี้เหมือนกัน SH กับ CH คนไทยก็ออกเสียงไม่ได้เพราะ SH ต้องเป็นนี่แหละอันนี้คนบัลแกเรียสอนผมนะผมก็ถามเขาเนี่ยไอ้สับสนมากเลย SH กับ CH ต่างกันยังไงมันก็บอก SH ต้องเป็น CH ไม่มีนะฮะดังนั้นเวลาบอกว่าอะไรอ่ะช็อปร้านหั่นอ่ะร้านสับร้านทำลายเองเนี้ยช็อป CHOP ช็อปสติ๊กอ่ะช็อปคนไทยออกเสียงไม่ได้คนไทยจะกลายเป็นช็อปอะไรก็ไม่รู้ฟังรู้เรื่องเลยนะครับก็อันนี้ก็ฝึกไว้แล้วกันนะฮะก็วิธีออกเสียงของแต่ละภาษาไม่เหมือนกันนะฮะโอเคเทรดเลเวลพาราเลลลิซึมเราเอาแบบบ้านๆแล้วนะเทรดเลเวลพาราเลลลิซึมไม่ต้องออกเสียงสำเนียงจ๋านะฮะเดี๋ยวถ้าห้องนี้มีเด็กอินเตอร์ผมต้องเปลี่ยนวิธีออกเสียงงั้นเขาก็ฟังผมไม่รู้เรื่องกันถ้าผมพูดแบบสำเนียงธรรมดาอย่างนี้นะครับวันนี้เราคุยเรื่องเทรดเลเวลพาราเลลลิซึมนะครับโดยเพื่อประกอบความเข้าใจขอเริ่มแบบเบสิกก็คือคุยกันเรื่องเทรดก่อนอ๋อโอเคขอบคุณครับนะครับคุยเรื่องเทรดก่อนจริงๆแล้วผมแอบถามไปตะกี้ว่าเทรดแปลว่าอะไรถูกไหมแล้วก็มีเพื่อนคุณบอกว่ามันแปลว่าเส้นได้ก็ไม่ผิดนะฮะแปลว่าเส้นได้จริงๆอ่ะตามความหมายนะครับถามตอบแบบภาษาคนเคยเรียน OS มาหน่อยเทรดแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะคุณจริยาพรไม่สบายก็ต้องมีคุณละตาใช่ไหมวันนี้สาวน้อยเรายังไม่มานะครับคุณอาจจะไม่ชอบผมในคลาสเล็กๆแล้วผมจำได้ว่าใครเป็นใคร ผ่านไปสัก4-5 สัปดาห์ผมจะเริ่มจำชื่อได้อะไรเงี้ยครับนะ เทรดแบบคนเรียน OS สอนเทรดว่าอะไรครับที่ไม่เอาเส้นได้อะฮะอะไรอะไรเกี่ยวกับโปรเซสอะไรนะอินสตรัคชั่นที่สามารถทำได้หลายๆอ่ะโอเคพอได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปกลางตำรา OS ไอ้หนังสือ OS นะเคยอ่านออกไปด้วยนะฮะอ้าวแล้วเรียน OS ไม่อ่านหนังสือเหรอดูแต่สไลด์นะครับถ้าคุณไปกลางตำราจริงๆเนี่ยเขาจะแปลเทรดเขาจะอธิบายเทรดใน OS นะฮะว่าเป็น lightweight process เป็น lightweight process ถามว่าทำไมเขาเรียกว่า lightweight process ก็คือเป็น process ที่แชร์ content วงเล็บ code กับ data เป็น process ที่แชร์ content วงเล็บ code data กับเทรดอื่นตัวมันมีแค่พูดง่ายๆมี stack กับมีพวกโปรแกรมเคาน์เตอร์ซึ่งคุณจะเรียก IP PC อะไรเรื่องของคุณแล้วแต่มันเป็นอาร์คิเทคเจอร์ไหนนะครับตัวมันมีแค่โปรแกรมเคาน์เตอร์กับ stack ของตัวเอง
แต่คอนเทกต์อื่นคือโค้ด Data ฉันแชร์กับโปรเซสใหญ่ๆดังนั้นในเซนส์หนึ่งก็คือก็ที่ตะกี้เพื่อนบอกนะฮะเราก็จะบอกว่าหนึ่งโปรเซสมีหลายทีอุ้ยเดี๋ยวนะมีใครเข้ามาจุด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 คือใครจ๊ะแสดงตัวนิดหนึ่งว่าไม่ได้เข้าผิดห้องฮะไม่อยากแสดงตัวเราคือใครอ่ะคุณจุดจุดเกสพิมพ์มาให้ผมหน่อยคุณคือใครครับหายไปเลยแปลว่าเขาผิดห้องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจอยตรงนี้นิดนึงผมจะได้เขียนบน iPad ผมครับ9481853539 05โอเคแล้วก็20452นะครับดังนั้นถ้าตะกี้ที่เพื่อนเราบอกว่าเทรดคือ lightweight process ขอโทษเทรดคือ process ที่อะไรนะหนึ่ง process มีได้หลายๆเทรดก็ไม่ผิดก็คือหนึ่ง process ก็คือ context ของโค้ดกับ data แล้วก็คุณก็จะมีหลายๆโปรแกรม counter เป็นโปรแกรมย่อยๆที่รันเป็นอิสระจากกัน default ก็คือหนึ่ง process มีหนึ่งเทรดจบแต่ในวิชา OS เขาลงรายละเอียดนะเขาก็มีอะไรนะKernel อะไรนะ Kernel thread นะฮะ user thread one to many many to one อะไรก็ one to one อะไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับประมาณนั้นโอเคงั้นในเซนส์หนึ่งทุกคนน่าจะรู้จัก thread นะฮะมีเพื่อนแปลว่าเป็น task ผิดไหมจริงๆแล้วก็ไม่ผิดนะฮะตีความว่าเป็น task ก็ได้แต่บางตำราจะตีความว่า task เป็น collection ของ process นะครับนะครับโอเคอ่ะ นะครับงั้นไม่ต้องตกใจแล้วกันก็มันก็คือนิยามว่าใครจะเรียกว่าอะไรก็เอานะครับทีนี้ในเซนส์หนึ่งสิ่งที่เราสนใจตรงนี้ก็คือว่าอ่ะอันนี้แบบบอกคำแปลให้ lightweight process นะฮะในมุมหนึ่งเนี่ยครับเรากำลังสนใจว่าหนึ่ง process มีหลายเทรดเป็นประโยชน์อย่างไรในเชิงของ architecture การที่หนึ่ง process มีหลายเทรดนะฮะหรือพูดภาษาบ้านๆ multi threads เป็นประโยชน์อย่างไรในเชิงของ architecture นะครับความน่าสนใจอย่างหนึ่งของเทรดคือมันแชร์โค้ดกับ Data แปลว่าแคชใช้ร่วมกันถูกไหมฮะคิดเหมือนกันมิสเหมือนกันแล้วในแง่ Efficiency ของ Memory สวยถูกไหมเพราะผมเอาของมากองหนึ่งอย่างมีคนช่วยกันทำงานหลายๆคนมีคนช่วยหยิบช่วยใช้ช่วยอ่านช่วยเขียนนะครับแทนที่จะแยกโปรเซสคือคนละโต๊ะบอกอยู่โต๊ะเดียวกันอะไรจังเอาถ้าไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่ make sense ที่คุณจะเขียนมันอยู่ในโปรแกรมเดียวกันตั้งแต่ต้นถูกไหมล่ะถูกต้องถูกต้องครับไม่งั้นคุณก็ fork โปรเซสแยกไปเลยคุณจะทำเทรดทำไมนะฮะประมาณนั้นนะครับเอ๊ะมันสิ่งที่มันแยกก็คือแยกโปรแกรมเคาน์เตอร์แยกสแต็กออกไปแล้วจริงๆก็ถ้าลงละเอียดนิดนึงก็คือแยกรีจิสเตอร์ของใครของมันแยกรีจิสเตอร์อันนี้ไม่งงเนาะก็คือรีจิสเตอร์ A ของเทรดคุณกับรีจิสเตอร์ A ของเทรดผมก็คนละอันก็จริงๆคือมันแยกสแต็กมันก็ต้องแยกรีจิสเตอร์แหละเพราะมันทำงานไม่ได้พูดง่ายๆอย่างนั้น
นะครับงั้นเราได้ประโยชน์จากเทรดแน่ๆก็คือการที่มันแชร์โค้ดกับ Data แชร์เมมโมรีแชร์ Global Variable พูดง่ายๆกันนะครับนี้ในรายละเอียดมันมีอะไรนะ Kernel Level Thread User Thread หรืออะไรอ่ะรายละเอียดพวกนี้ผมไม่แตะผมไม่แตะแต่สิ่งที่ผมสนใจคือถ้าคุณทำเป็น Kernel Level Thread เมื่อไหร่แปลว่าเทรดนั้น CPU มองเห็นเห็นไหมฮะคุณทำเป็น Kernel Thread คือ CPU มองเห็นถ้าคุณทำเป็น User Thread คือคุณเอาไปแบ่งสรรปันส่วนภายในของคุณเอง CPU บอกฉันไม่รู้จักนะครับเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงตอนที่คุณเรียน OS ซึ่งเท่าที่ฟังเลคเชอร์อาจารย์ณัฐวุฒิเมื่ออังคารที่แล้วถ้าของปีสามนะฮะที่คุณเข้าเรียนกันเหมือนอาจารย์ณัฐวุฒิไม่ได้เน้นตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ว่ากันเพราะเขาสอน OS เขาไม่ได้มาสอนตรงนี้แต่ถ้าถามผมถ้าเป็นไปได้ณปัจจุบันวันนี้ถ้าเป็นไปได้เขียน kernel thread เพราะ kernel thread CPU มองเห็นแปลว่า CPU เล่นอะไรบางอย่างกับ thread ได้แต่กลับกันนะถ้าผมสอนเรื่องนี้ถอยกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วตอน CPU ยังเป็น single thread single core ผมจะบอกว่าใช้ user thread เถอะใช้ kernel thread เนี่ยไม่คุ้มค่าเลยแพงมากนะครับแต่ให้ผมพูดวันนี้ผมจะบอกเฮ้ยใช้ kernel thread เถอะเพราะ CPU ของคุณเป็น multi core multi thread ฟังแล้วคอนเทกต์มันเปลี่ยนไปพูดง่ายถ้ามีตัวอย่างถ้าเกิดว่าเอาใหม่ดิไม่เข้าใจคำถามถ้าผมเห็นสีประภาธรรมดาแล้วอย่างออกเสียงด้วยแล้วผมสร้างขึ้นมาสังเกตนี่เป็น user level เราถ้าคุณสร้างด้วย pthread เป็น kernel ได้เดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยๆเล่านะครับโอเคนะฮะเราตามมาแล้วเนาะโอเคจ้ะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับณสเต็ปนี้ณสเต็ปนี้เราอะไรนะเราบอกว่าขอโทษพลิกไปพลิกมาเรากำลังบอกว่าการที่เราทำเทรดจริงๆแล้วคือเรากำลังแชร์คอนเทกต์อะไรบางอย่างคือโค้ดกับ Data แชร์เมมโมรีดังนั้นการคิดการมิสไม่ต้องคิดมันร่วมกับแก๊งใหญ่ๆของเราถูกไหมฮะนะครับการที่ทำ Kernel Thread หรือ User Thread ถ้าในอดีตไม่มีผลมากนักเพราะโปรแกรมเป็น Single Core แต่ถ้าเป็นไปได้ใช้ User Thread ประหยัดสมัยก่อนปัจจุบันเราจะบอกว่าทำ Kernel Thread เถอะเพราะ CPU ปัจจุบันเป็น Multi Thread Multi Core และเราจะใช้ประโยชน์จากความสามารถ Multi Thread Multi Core ของ Processor คุณเพื่อให้มันทำบางอย่างได้เร็วขึ้นงั้น definition ของ Thread วันนี้กับ Thread ในอดีตความหมายเหมือนกันแต่ performance ที่จะได้คิดไม่เหมือนกันละเพราะ CPU หรือโครงสร้างข้างล่างเปลี่ยนไปโอเคนะฮะนี่คือ motivation ของวันนี้นะครับทีนี้เพื่อโยงให้ไปถึงภาพนั้นมันต้องถอยกลับมา revisit ไอ้ super scalar เร็วๆนิดหนึ่งนะครับ super scalar เร็วๆนิดหนึ่งก็ผมขออนุญาตระบายสีให้ดูหน่อยนะฮะจริงๆแล้วก็คือตั้งใจทำเปล่าๆเนี่ยเพื่อมาระบายสีให้คุณดูนะฮะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นศิลปะกันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับสมมุติเอาแบบซูเปอร์สเกลาร์ปกติก่อนนะฮะเอาแบบซูเปอร์สเกลาร์ปกติก่อนถ้าเป็นซูเปอร์สเกลาร์ปกติผมบอกผมมีโปรแกรมอยู่3เทรดนะครับ3เทรดจะตีความว่า3เทรดนี้เป็นของโปรแกรมเดียวกันหรือคนละโปรแกรมก็ได้ไม่ความหมายไม่ต่างกันในเส้นนี้นะฮะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวโอเคนะครับปกติซูเปอร์สเกลาร์เนี่ยสมมุติผมบอกว่า task switching ของผมเนี่ยใช้4 ไซเคิลเพื่อความสะดวก4 ไซเคิลนะฮะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอาจจะเป็นอย่างนี้รันอย่างนี้รันอย่างนี้รันอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับพอสี่ไซเคิลเสร็จปุ๊บทำทาสก์สวิตชิ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นของเทรดที่สองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอหมดเสร็จปุ๊บผมถึงจะทำทาสก์สวิตชิ่งแล้วเปลี่ยนเป็นของเทรดที่สามนะครับนี่คือซูเปอร์สเกลาร์ปกติไม่ซัพพอร์ตมัลติเพิลเทรดนะครับนี่เวอร์ชันปกตินะฮะที่ผมอยากชี้เป้าตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณสังเกตภาพนี้ดีๆผมมีสล็อตที่ว่างอยู่เยอะมากเลยเห็นไหมฮะผมมีช่องว่างอยู่เยอะมากเลยเห็นนะครับสมมุติผมบอกว่าผมมีซูเปอร์สเกลาร์ดีกรีสองแต่แยกเป็นสองคออ่ะนี่คือรูปทางขวาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมบอกผมมีสามเทรดมันจะเกิดภาพประมาณนี้เอาแบบเดิมนะสี่ไซเคิลสวิชทีหนึ่งสี่ไซเคิลสวิชทีหนึ่งนะฮะภาพมันอาจจะประมาณนี้นะครับภาพประมาณนี้ก็คือเทรดแรกอาจจะอยู่ที่คอแรกเทรดที่สองนะครับจะอยู่ที่คอที่สองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสี่ไซเคิลสวิชทีหนึ่งนะครับสี่ไซเคิลสวิชทีหนึ่งแปลว่าเทรดที่สามอาจจะมาอยู่ตรงนี้เห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมฮะอันนี้คือสองคอแต่แต่ละคอเป็นซิงเกิลเทรดถูกไหมสี่ไซเคิลสวิชโปรเซสได้สวิตเทรดได้ภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ข้อสังเกตเหมือนเดิมว่างเพียบเลยจริง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 ไม่ควรจะวงอันนี้อันนี้ควรจะออกโอเคอันนี้อาจจะกลับมาเป็นของเทรดที่หนึ่งก็ได้ถ้าเรามีโปรเซสอยู่แค่นั้นอันนี้อาจจะกลับมาเป็นของเทรดที่หนึ่งก็ได้อันนี้คร่าวๆนะครับโอเคถามว่าไอ้ช่องว่างทั้งหลายนี่เกิดจากอะไรถ้าที่เราเคยเรียนในอดีตก็มีอะไรนะฮะพวกอะไรอะ variation in benchmark parallelism BP variation in machine parallelism ที่แตกย่อยออกเป็น class imbalance variation in latency อะไรทั้งหลายที่เราเรียนกันตั้งแต่เลคเชอร์นู้นๆโอเคก็คือพูดง่ายๆคุณฟิลไม่เต็มหรอกเพราะบางทีมีช่องว่างก็ไม่รู้จะเอาอะไรลงบางทีรู้ว่าจะเอาลงแต่ไอ้ที่ลงมันลงช่องนั้นไม่ได้เหมือนคนจะกินก๋วยเตี๋ยวไปต่อแถวข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับบางทีมันต้องรอคือมันเริ่มไม่ได้เพราะไอ้ช่องนั้นมันทํางานนานช้ากว่าปกตินะครับอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่ะก็คือมันมีสี่ variation ถ้าคุณจําได้นะครับผมว่าเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันมีไอ้เหลืองๆที่เป็นช่องว่างเนี่ยเพียบเลยไอ้เหลืองๆเนี่ยเพียบเลยถูกไหมฮะนี่ตรงๆอันนี้คือยุคที่เรามี CPU ที่ยังไม่เป็นมัลติเทรด CPU ที่ยังไม่เป็นมัลติเทรดเห็นภาพไหมนะครับคำถามก็คืออ้าวงั้นเป็นไปได้ไหมที่ไอ้ช่องว่างเหล่านี้ฉันเอาจากเทรดอื่นมาฟิลมีภาพออกไหมเพราะตอนนี้กฎของเราคือคุณผสมเทรดในหนึ่งอิชชูไม่ได้ถูกไหมฮะเขาบอกเลยงั้นเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะเอาแปลงโครงสร้าง CPU บางอย่างแล้วในหนึ่งอิชชูเนี่ยมีได้มากกว่าหนึ่งเทรดนี่คือ motivation นะครับโอเคนะฮะงั้น motivation นี้ถูกตีความออกมาเป็นสองแบบนะครับแบบแรกเรียกว่าไฟเกรนมัลติเทรดแ
แบบที่สองเรียกว่า simultaneous multithread แบบไฟล์เกรนมัลติเทรดก่อนแบบไฟล์เกรนมัลติเทรดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแทนที่ต้องรอ4ไซเคิลถึงจะสวิชเทรดได้นะงั้นบ้าพลังเปลี่ยนได้ทุกไซเคิลเปลี่ยนได้ทุกไซเคิลจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากวาดรูป4-5อันนี้พร้อมๆกันในหน้าเดียวนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรียงสไลด์ใหม่จะได้ระบายสีหน้าเดียวจบเนาะนะฮะแต่เอาไม่เป็นไรผมระบายมานะครับก็ดังนั้นไฟล์เกรนอาจจะเป็นอย่างนี้ไซเคิลแรกฉันเป็นของเทรดที่1ไซเคิลที่2ฉันอาจจะเป็นของเทรดที่2ไซเคิลที่3ฉันอาจจะเป็นของเทรดที่3เห็นไหมฮะงั้นสีมันจะเปลี่ยนได้ทุกไซเคิลสีมันจะเปลี่ยนได้ทุกไซเคิลแบบนี้เรียกว่าไฟล์เกรนมัลติเทรดสวิชเทรดทุกไซเคิลสวิชเทรดทุกไซเคิลมองในเส้นหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนช่องว่างจะน้อยลงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่เชิญอ่ะไม่เชิญครับไม่เชิญนะฮะตำราอีกตำราหนึ่งบอกขอ simultaneous multithread เลยได้ไหมเช่นผมบอกว่าในหนึ่งช่องเนี่ยนะใส่ได้สองเทรดพร้อมกันหมายความไงหมายความว่าสมมุติสีแดงฟิลไปสามช่องเราอาจจะบอกว่าอุ๊ยอีกหนึ่งช่องให้สีน้ำเงินลงไปแล้วถ้าบังเอิญสีน้ำเงินมีให้ลงเห็นไหมฮะนะครับผมใส่สีแดงไปได้สองช่องอ้าวอีกสองช่องสีน้ำเงินลงได้งั้นฟิลไปเลยแต่แน่นอนมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าคุณใส่สีแดงได้และคุณใส่สีน้ำเงินได้แต่ก็จะมีบางช่องที่ยังว่างอยู่ดีแต่อย่างน้อยๆ potential คือช่องว่างจะลดลงไปเยอะมากเห็นภาพไหมเห็นคำว่า multi thread ที่เราเรียกกันหรือถ้าใน CPU คุณ Intel จะใช้คำว่า hyper thread จริงๆแล้วศัพท์กลางๆของเขาคือคำว่า simultaneous multi thread ความหมายของมันก็คือการอิชชูหนึ่งสล็อตฉันผสมได้หลายเทรดจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่ในโปรเซสเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในโปรเซสเดียวกันได้ประโยชน์จากแคชแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมเรามักจะสนใจเวลาในการทำงานของหนึ่งโปรเซสนะครับซึ่ง CPU ตัวแรกของ Intel ที่ทำ Hyperthread ได้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น Core 2 Duo สักซีรีส์หนึ่งเนี่ยเกือบ10 ปีแล้วเหมือนกันเกือบ10 ปีแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น CPU ที่ดีที่สุดก็จะเป็นแบบ Multi Processor นะฮะทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเขียนโปรแกรมของคุณให้หนึ่งโปรแกรมมีหลายๆเทรดแปลว่ามันไม่ต้องสวิชถูกไหมแปลว่าคุณได้ performance ของโปรแกรมคุณคูณตามจำนวนเลยในวงเล็บเรายังไม่คิดเรื่องไอ้อิมบาลานซ์ของแต่ละสล็อตอะไรทั้งหลายนะสมมุติว่ามันเพอร์เฟกต์นะครับเนี่ยถ้ามองในเซนส์หนึ่งก็คือปัญหาดั้งเดิมของซูเปอร์สเกลาร์คือ
ILP ของโปรแกรมวงเล็บ BP ตามศัพท์ที่เราเคยเรียนมาก่อนมันน้อยไปถูกไหมนะครับอ๋อผมสอนมาตั้งนานผมเห็นว่าผมไม่ได้เปิดกล้องช่วยไหมไม่ช่วยหรอก นะครับเอาไม่เป็นไรอัดวิดีโอเผื่อเห็นหน้าผมเลยบางทีเห็นเจสเจอร์มือผมอาจจะเดาได้ว่าผมพูดอะไรนะครับก็ปัญหาอย่างหนึ่งของซูเปอร์สเกลาร์ก็คือของเดิมเนี่ยคุณมีสล็อตเหลือโปรแกรมคุณฟิลไม่พอใช่ไหมครับแต่พอเราทำเป็น simultaneous multithread สล็อตเหลือยืมของเทรดข้างๆฟิลเห็นในมุมหนึ่งมันก็คือวิธีเพิ่ม ILP เพิ่ม BP ILP คือ instruction level parallelism BP คือของ benchmark หรือของซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าถามผมว่า simultaneous multithread คืออะไรผมก็จะบอกว่าโอ้มันคือเทคนิคฮาร์ดแวร์บวกซอฟต์แวร์ผสมกันเพื่อเพิ่ม ILP เพื่อฟิลสล็อตที่ว่างใน CPU ให้เต็มเพราะของเดิมตัดเบสิกบล็อกแล้วทำนู่นทำนี่ออพติไมซ์แหลกแล้วยังไงก็มีช่องว่างเห็นไหมพอทำแบบนี้ฟิลให้เต็มเย้ สุดยอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสุดยอดหรือเปล่าก็เปล่าหรอกแค่มองในมุมหนึ่งคือรีซอสเท่าเดิมเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการโปรแกรมมันพาราเรลมากขึ้นโปรแกรมมันพาราเรลมากขึ้นงั้นคุณใส่รีซอสเข้าไปเท่าเดิมจากของเดิมมันอยากให้รันสองเทรดต้องใส่สองคออันนี้กลายเป็นคอเดียวรันสองเทรดได้แปลว่าประหยัดรีซอสแต่เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการนะจริงๆก็จะมีคอสของ M controller ของ M multithread มันทำยากขึ้นกว่าเดิมอะไรก็อ่านเลยเขาก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเอ้ยคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแม้มันจะเกิด overhead ในการเลื่อนเทรดมาฟิลมากกว่าการเลือกทำตามลำดับใน super scalar หรือเปล่าคะเกิด overhead ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจคำถามก็คือตัว fetch หรือตัว front end ที่ดึงเข้ามาต้องทำ parallel มากขึ้นระหว่างหลายๆเทรดโอเคถ้ามองในเซนนั้นคำตอบคือใช่แต่มันเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจ่ายครั้งเดียวออกแบบให้ถูกจ่ายครั้งเดียวซื้อมาจบนะครับเอ๊ะมองในมุมหนึ่ง front end ของ multi thread จริงๆแล้วทำคล้ายๆกับของ multi core ถูกไหมฮะเพราะ multi core fetch มาจากสองเทรดถูกไหมไอ้นี่ fetch มาจากสองเทรดเหมือนกันแค่ตอนโยนเอาไปโยนลง core เดียวกันของ processor อ่ะผมตอบคำถามไหมเอ่ยใช่ไหมโอเคครับนะครับเจ๋งขึ้นกว่านั้นโปรเซสเซอร์ปัจจุบันเป็นยังไงมัลติคอร์และแต่ละคอร์เป็นมัลติเทรดถูกไหมฮะมัลติคอร์และแต่ละคอร์ก็เป็นมัลติเทรดอีกงั้นถ้าเกิดว่าคุณไปดูสเปค CPU ผมยกตัวอย่าง Intel ก็ได้Intel อาจจะบอกว่าฉันขาย2คอร์แต่2คอร์รันได้4เทรดเพราะคอร์หนึ่งรันได้2เทรดเน้นมองจากมุมซอฟต์แวร์คุณจะรู้สึกเหมือนคุณมีโปรเซสเซอร์4คอร์แต่มีฟิสิคอลคอร์อยู่2คอร์ถูกป่ะเพราะสำหรับซอฟต์แวร์ฉันสนใจว่าฉันรันได้กี่เทรดรันได้กี่โปรเซสพร้อมกันเป็นเวอร์ชวลคอร์งงไหมไม่งงเลยฮะซูเปอร์สเกลาร์ใช่ถูกถ้าเกิดว่า CPU คุณไม่ได้เป็นซูเปอร์สเกลาร์ทำมัลติเทรดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเข้าแถวเดียวเดิมถูกไหม
พื้นฐานคือ CPU คุณต้องเป็นซูเปอร์สเกลาร์ก่อนใช่คือข้างในก็ต้องมีขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวขายนู่นขายนี่แล้วเทคนเข้าไปได้เยอะๆนะครับอ่ะเพื่อประกอบความเข้าใจนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ลืมผมเมื่อปีสามปีที่แล้วผมอะไรนะวาดรูปตลกบริโภคกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ถูกไหมฮะก็ตอนนี้ก็จินตนาการง่ายๆฮะข้างในฉันมีแถวข้าวมีแถวก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่หนึ่งคออืมข้างในอีกหนึ่งคออาจจะมีแถวข้าวแถวก๋วยเตี๋ยวคอที่สองนะครับนะเมื่อก่อนผมบอกว่าให้เขียนโปรแกรมนะเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งมาถูกไหมกวาดเข้าไปแล้วฉันไปกระจายข้างในนะครับพอมีภาพของ multi thread multi core ก็คือสีละวันเข้าได้หลายแถวด้วยเห็นไหมฮะแล้วคุณก็กวาดเป็นล็อตๆเข้าไปกวาดเป็นล็อตๆเข้าไปปึ๊บแล้วก็แจก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 สองแถวนี้แจกแจกแจกสองแถวนี้แจกเข้าไปเห็นไหมฮะในขณะที่ของเดิมบอกสองคอใช่ไหมเข้าคอละหนึ่งแถวอันนี้ถ้าหนึ่งคอรับได้สองเทรดคือเข้าได้สองแถวแล้วเดี๋ยวข้างในไปมิก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 เข้าไปเองงั้นตอนออกก็ออกมาสี่แถวพอเข้าไปสี่แถวออกมาสี่แถวแต่ข้างในเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไปสลับแถวสลับคิวอะไรไม่รู้คนนู้นไปซ้ายคนนี้ไปขวาแล้วสุดท้ายออกมาเนี่ยสองเทรดในคอเดียวกันไม่ได้ทำงานพร้อมกันใช่ไหมทำงานพร้อมกันสิถ้าเป็นไซมัลติเนียสมัลติเทรดเพราะคุณอาจจะเกิดว่าอะไรนะเทรดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เทรดที่สองอยู่ตรงนี้ดังนั้นเทรดที่หนึ่งกับเทรดที่สองกำลังวิ่งไปพร้อมๆกันเห็นไหมแต่คนละยูนิตคนละ execution unitใช่ไหมฮะเห็นไหมถ้าเราไปหยิบโครงสร้าง Intel มานะเราพยายามอธิบายปลายแต่ละสเตจเนี่ยสะใจมากเลยทุกวันนี้ยัวเยียไปหมดหลายคอนเซปต์พันกันสนุกสนานมากนะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ดังนั้นจริงๆแล้วก็คือไอ้ภาพแถวๆนี้แหละที่เรียกว่า simultaneous multithread ที่อนุญาตให้จับแถวหลายๆแถวเข้าไปในคอเดียวกันได้นะครับเห็นพอฮาร์ดแวร์มันเป็นอย่างนี้ครับก็มีความน่าสนใจก็คือแล้วถ้าเกิดว่าซอฟต์แวร์เราเจ๋งหรือซอฟต์แวร์เราเขียนเทรดได้สปีดอัพของคุณจะเป็นแบบไหนก็เลยมีคนไปทำการทดลองนะครับก็ลองเทียบดูอ่ะถ้าคุณเขียนโปรแกรมแตกเทรดได้นะครับระหว่างคุณมี multi processor 2คอ multi processor 4คอและทำ simultaneous multi thread นะครับระหว่างคุณมี2คอ4คอรวมๆยังไงก็ไม่รู้แต่ทำ simultaneous multi thread performance speed up จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เทียบให้ดูฮะถ้าเกิดว่าคุณมี2คอแปลว่าคุณจะได้สปีดอัพที่2เทรดถ้าคุณเขียนมากกว่านั้นมันก็ไปต่อคิวเหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้เร็วกว่านั้นถูกไหมฮะถ้าคุณมี4คอแปลว่าคุณเขียนได้แม็กซ์สุด4เทรดถูกไหมถ้ามันมีมากกว่านั้นคุณก็ไม่ได้ประโยชน์
ถูกไหมฮะสปีดอัพวัดไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะมันเข้าแถวอะไรแค่นั้นนะครับก็ปรากฏว่าพอทำ simultaneous multithread นะครับพอทำ simultaneous multithread ก็บอกเนี่ยเฮ้ยมันสเกลเว้ยมันสเกลได้ดีกว่าคิดง่ายก็ช่องว่างมันน้อยลงอ่ะก็ฉันฟิลช่องว่างได้มากขึ้นมันก็ตรงไปตรงมาอันนี้เขาก็ทำการทดลองวัดให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวนะมีเพื่อนพิมพ์ถามมาครับอะไรคุณละตาถามว่าอาจารย์คะแบบ simultaneous multithread ต่อให้เอาเทรดมาฟิลก็ยังมีโอกาสเกิดช่องว่างอยู่หรอคะใช่ครับใช่ครับก็จินตนาการก็คือ4แถว4แถวของเรานะครับ4แถวของเราเนี่ยที่อยู่ในซูเปอร์สเกลาร์เนี่ย4ยูนิตมันไม่เท่ากันยูนิตหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเมมยูนิตหนึ่งอาจจะเป็นอินทิเจอร์ ALU ยูนิตหนึ่งอาจจะเป็นโฟลติ้งพอยต์ถูกไหมฮะอีกยูนิตหนึ่งอาจจะเป็นบรานช์อะไรเงี้ยสมมุตินะเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณกวาดมาจาก2เทรด3เทรด4เทรดแล้วคุณจะใส่เข้าไปในทุกช่องเต็มอยู่ดีคุณอาจจะกวาดมา3เทรดรวมกัน4เทรดรวมกันแล้วไม่มีอันไหนใช้โฟลติ้งพอยต์เลยก็ต่อคิวอยู่ดีผมตอบคำถามละตาไหมจ๊ะโอเคครับครับเชิญครับอันนี้สรุปแล้วว่ามันยิ่งยากเลยยิ่งยากแต่ทุกอย่างมันมีสองพอแต่ละพอมันต้องเป็นครับแต่ว่าอันนี้สี่งานในมุมมองโดยเฉพาะใช่ครับถ้าเกิดผมโปรแบงผมว่าผมมีฟอนต์เดียวแต่ฟอนต์มีสี่เลยก็ไม่ผิดข้อแตกต่างก็การแค่บอกว่ามันแต่ละอย่างมันทำยากก็คือการต่อแถวการจัดแถวมันก็จะยากขึ้นชาเลนจ์ขึ้นเหมือนที่โลกไปอยู่ขึ้นก็ว่ามันต้องทำเกี่ยวกับสิ่งถูกครับถูกครับใช่เลยครับและนั่นคือเรื่องที่เถียงกันไม่จบของตอนที่ทำ simultaneous multithread เนี่ยว่าฉันจะกวาดกี่เทรดเข้ามาดีต่อ1คอถ้าตำราง่ายๆก็บอกก็กวาดมา2ตำราแอดวานซ์ก็บอกกวาดมา8เลยอย่างเงี้ยแต่ตอนจัดแถวก็ตัวไฮโดรมันกวาดเยอะก็จัดยากถูกต้องกวาดน้อยก็อาจจะมีตัวที่จะไปฟิลแถวน้อยลงถูกไหมฮะกวาดน้อยไปก็มีช่องว่างก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปลงถูกไหมกวาดมาเยอะโอ้ยไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนเต็มแล้วก็ต้องต่อคิวอย่างนี้ดังนั้นคำถามคุณตรงประเด็นเลยก็คือนั่นก็คือการทดลองที่เขาทำเรื่อง simultaneous multithread ก็อย่างนี้เลย4เทรดจาก2 process หรือ8เทรดจาก1 process หรืออะไรเงี้ยมันเถียงกันสนุกมากนะครับโอเคนะฮะงั้นจริงๆแล้วก็ผมไม่ได้พูดเองก็มีการทดลองรองรับว่าเฮ้ยทำอะไรเทรดคุ้มขอโทษทำ simultaneous multithread คุ้มนะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะดีเทลมันวุ่นวายมากตอนจัดตารางถึงขนาดว่า Intel Delay ที่ processor คนตัวนี้ไปเกือบปีรู้สึกจะ2ปีด้วยซ้ำไปตัวอันแรกตั้งแต่ประกาศว่าฉันจะ implement hyperthread เงียบไป2ปีแล้วบอกเย้ทำได้แล้วคนบอกรอแกตั้งนานอะไรเงี้ยจริงๆคือก่อนหน้านั้นมีแบบอะไรนะทำ Pentium 4 Hyperthread ออกมารอบนึงแล้วไม่เวิร์คคือด้วยอะไรก็แล้วแต่รู้สึกไม่ practical ก็หยุดทำไปพักหนึ่งเนี่ยแล้วพอทำ Dual Core ทำอะไรนิ่งแล้วกลับมาทำใหม่นะฮะคือดีเทลมันเยอะอย่างที่บอกนะครับก็อันนี้ก็มีความมึนเฉยๆว่าแล้ว Pipeline มันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะอะไรถามว่าทำไมปลายมันยุ่งกว่าเดิมเพราะตอนนี้คุณกำลังมีมากกว่า1 process in flight อยู่ซึ่งแต่ละ process หรือแต่ละ thread register มันแยกกันถูกไหม register A ของคุณกับ register A ของผมมันแยกกันดังนั้นเวลาโยนเข้าไปเฮ้ยต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ execute สั่งบวกเลขเนี่ยมันของ thread ไหนวะถูกไหมฮะเวลา read ก็ต้องไป read register set ของ thread นั้นถูกป่ะเวลาเขียนก็ต้องเขียนคืน register set ของ thread นั้น
เวลาไรแบ็กก็วุ่นวายกว่าเดิมคอมมิตก็วุ่นวายกว่าเดิมนั้นคุณก็จะเห็นว่าไปปลายมันก็เลยแตกซอยอะไรแปลกๆอยู่นั่นคือเหตุที่โปรเซสเซอร์ Intel ในปัจจุบันซึ่งผมไม่ได้ตามตัวล่าสุด i9 i10 เลยไม่รู้ไม่ได้ไปเปิดดูนะฮะแต่ที่ผมจำได้ล่าสุดคือ i7 ซีรีส์เก่าผมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีไปปลายอยู่16 17สเตทบางตัวมี18สเตทเพราะต้องมาซอยพวกนี้เดี๋ยวผมไม่ได้บอกว่ามันทำง่ายนะผมไม่ได้บอกว่าทำง่ายแต่ผมบอกว่ามีรีซอร์สอยู่แล้วถ้าทำไปปลายทำเมนจเมนต์ดีๆคุณทำได้เหมือนมีคอร์เพิ่มแล้วมองจากมุมข้างนอกโอ้โหหรูหราสเกลเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีขึ้นนะครับเห็นสิ่งที่ผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลก็คือวิธี implement ALU controller บ้าบออะไรพวกนี้ขออนุญาตไม่แตะเพราะว่ายกเว้นใครหรือว่าจะไปทำงาน Intel AMD ก็ไว้เรามาเรียนตัวต่อตัวกันอีกทีแต่ถึงถ้าเกิดคุณจะไปอย่างนี้จริงคุณไปทำกับเขาอ่ะเวิร์กมานั่งเรียนกับผมเจอของจริงนะครับครับเชิญครับเชิญจ้ะฮะก็คือทางในเทคนิคก็เราสังเกตในเทคนิคมันจะใช้ไปลายเดียวกันใช้ไปลายเดียวกันแต่ว่ามีดีเทลย่อยของสเตตไปปลายใช่ครับเดี๋ยวนะมีเพื่อนพิมพ์ถามมาว่าเวลานี้แบบทำงานจริงๆก็ทำตามเทรดเขาหรือเปล่าครับเพราะสงสัยคอเขาเกี่ยวยังไงนะครับตอบคำถามก็คือ1คออาจจะมี2เทรดดังนั้นเวลามองจากมุมของซอฟต์แวร์คุณจะรู้สึกเหมือนคุณมี2คอถูกไหมฮะแต่ฟิสิคอลฮาร์ดแวร์มี1คออ่ะตอบคำถามไปเอ่ยเอ๊ะครับเชิญครับตัวที่ต่อที่เพิ่มต่อมันเริ่มเกิดอันที่เราฟิลตัวช่องว่างมันเริ่มดูมองในมุมหนึ่งการที่คุณใช้ฟิสิคอลคอน้อยลงคุณก็ประหยัดไฟถูกไหมก็เหมือนเมื่อก่อนต้องเปิดไฟสองโต๊ะตอนนี้เปิดไฟโต๊ะเดียวแต่เอางานมาทำได้สองอย่างคุณก็ประหยัดไฟกว่าในเซนนึงครับเชิญครับหรือว่ามีหนึ่งคอแล้วกันคอเนี่ยที่สี่ซูเปอร์สเกล่าของการต้องแต่ต่อเทปทำต่อซูเปอร์สเกล่าก็หมายความว่าเป็นหรือว่ามีเทรดมันอยากได้ซูเปอร์สเกล่าหนึ่งหรือเรียกว่าสี่ต้องการสี่แต่เทรดกระลานไม่ได้ต่อก็สามารถที่จะควบต่อเทปของการเพื่อทำให้เทรดอยู่ได้ควบ2คอพร้อมกันเพื่อทำ4เทรดอ่ะความหมายของคุณใช่ๆตอบได้ครับงั้นผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วกันอย่างเช่นเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่บ้านผมก็ได้ง่ายๆผมใช้ AMD ซีรีส์ไหนวะ12 virtual thread อ่ะ12 virtual core อ่ะพูดง่ายๆงั้นโปรแกรมผมจะสเกลได้สูงสุดก็คือผมแตะ12เทรดจริงๆแล้วฟิสิกอลมันอาจจะเป็น4คอแต่ผมเขียน12เทปใช้ตุ้มครบหมดเลยเนี่ยได้ถูกไหมฮะอันนี้จริงๆแล้วเบสิกตั้งเดิมมันคือซูเปอร์สเกล่าแต่เราเพิ่มแชนส์ที่จะฟิลมันมากขึ้นโดยแทนที่จะกวาดมา1เทรดไปกวาดมาหลายๆเทรดพอกวาดมาหลายเทรดพูดภาษาบ้านๆเบสิกบล็อกมันใหญ่ขึ้นจริงๆมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกของเบสิกบล็อก1อันมันเท่าเดิมแต่คุณมีหลายเบสิกบล็อกให้คุณฟิลพัชรพงษ์ถามผมว่าขอความต่าง2คอ versus 1คอ2เทรดได้ไหมโอเคเลยจะแอบรู้เลยว่าพัชรพงษ์เข้าสายหรือเปล่าตะกี้ไม่ว่ากันจัดให้2คอแปลว่า1คออาจจะรัน1เทรดแล้วทุกๆ4ไซเคิลอาจจะสวิชทีนึง
นะฮะพอสวิชคุณก็จะได้ประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก่อนทันไหมครับนี่คือ2คอพอละ1เทรดอ่ะเอาแค่นี้ก่อนทันไหมเอาตอบในรูปโอเคอันเนี้ยผมมี2คอเห็นไหมครับมีอยู่2คอนี่คอที่1นี่คอที่2ทางขวาเห็นไหมครับแต่1คอรันได้1เทรดข้อตกลงของเทรดทั่วไปก็คือ4หรือ5ไซเคิลหรือ8ไซเคิลแล้วแต่เขาก็จะมีเลขของเขาถึงจะสวิชทาร์กได้1รอบสวิชเทรดได้1รอบถูกไหมฮะดังนั้นถ้าผมมี2คอแต่ละคอรันได้1เทรดที่เกิดขึ้นก็คือคอแรกก็เอาเทรด1ไปคอที่2ก็เอาเทรด2ไปพอทำสวิตชิ่งก็อาจจะเอาคอแรกมารันเทรด3อย่างนี้ทันไหมทันไหมครับโอเคครับข้อสังเกตก็คือมันจะมีช่องว่างอยู่ที่คุณฟิลไม่ได้เพราะลิมิตของคุณก็คือคุณจะฟิลได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในเทรดเดียวกันถูกไหมด้วยวิธีคิดแบบนี้สิ่งที่จะฟิลต้องอยู่เทรดเดียวกันเท่านั้นดังนั้นพอเราเปลี่ยนเป็น simultaneous multi trade ก็คือฉันมี1คอฉันมี1คอแต่ฉันบอกว่าใน1คอของฉันเนี่ยการอิชชู่1ครั้งเนี่ยฉันสามารถที่จะผสมมากกว่า1เทรดได้เห็นไหมครับการอิชชู่1ครั้งฉันสามารถที่จะผสมมากกว่า1เทรดได้แล้ว overall จริงๆแล้วคือช่องว่างมันจะน้อยลงเพราะคุณบอกว่าใน4แถวที่เข้ามาอาจจะมาจากคนละโปรเซสกันได้หรือมาจากคนละเทรดกันได้อันนี้คือ2เทรดใน1คอต่างกับภาพตะกี้ไหมนี่ต่างแหละครับอย่างไอ้เนี้ยก็คือ4ไซเคิลก็ยังสวิตแล้วแต่เขากำหนดถูกแต่ว่าคือทุกอันแล้วแต่เขากำหนดหมดใช่แต่ in general ก็มักจะมีช่วงนิดนึงแล้วให้สวิชมีช่วงนิดนึงให้สวิชแต่ว่าผสมได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นไฟเกตกับเซ็นต์ที่ครับคือถ้าสร้างโปรเซสคือต้องมาเปลี่ยนต่อจากนั้นบอลเป็นต้องแต่การที่เป็นเราขออีกรอบฟังไม่ออกถ้าเราสร้างโปรเซสใหม่ที่สร้างไปในบอลเป็นOS จะจัดเองครับแต่ถ้า OS map มาเป็นเทรดเมื่อไหร่ CPU จะเห็นดังนั้น CPU ไม่เข้าใจคำว่า process นะฮะสำหรับ CPU สิ่งที่ฉันเข้าใจคือเทรดครับ CPU ไม่เข้าใจเทรดคนที่เข้าใจเทรดเขาขอโทษ CPU ไม่มีคำว่า process context ของ process คือของ OSเป็นคนจำเห็นไหมอาจารย์พงศ์ถามผมว่าอะไรรูปนี้แนวนอนแนวตั้งคืออะไรนะครับอ๋อแต่ละแถวคือ1สล็อตเวลาครับไซเคิลที่0ไซเคิลที่1ไซเคิลที่2ไซเคิลที่3ครับแล้วนี่คือสล็อตของซุปเปอร์สเกลาร์ครับคือแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะดีเทลโครงสร้างใน CPU วุ่นวายมากแต่ถ้าแอบสแตรคขึ้นมาอธิบายด้วยรูปเนี่ยคือเข้าใจง่ายเนี่ยอ่ะเราไม่ต้องไปลงดีเทลลอจิกเกตบ้าบอสอัลกอริทึมการเฟดเทรดอะไรช่างหัวมันสอนไปคุณก็หลับกันหมดผมก็ตัดทิ้งให้หมดปวดหัวเสียครับ
เอาคอนเซปต์แค่นี้พอเอาให้ได้แค่นี้เห็นไหมครับพอไหวไหมฮะหรืออยากให้รีพีทตรงไหนอีกรอบบอกจัดให้เอาให้รู้เรื่องเอาให้รู้เรื่องไงจะได้ไม่ต้องไปอะไรนะงงกงกับผมตอนสอบเนี่ยตอนสอบผมทำได้แค่เอาตอบผิด0ตอบเกือบถูกเอาไป 0.5 อะไรเงี้ยโอเคครับก็จริงๆแล้วเป็นการทดลองของเขาว่าถ้าเราสลับเทรดได้บ่อยๆเราจะมีโอกาสฟิลได้มากขึ้นไหมอย่างนั้นเองมีกรณีตัวอย่างที่แบบเราควรจะมีตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นการทดลองไร้หมดเลยแต่ว่าถ้าถามผมนะตอนจบไพ่เกรนก็ไม่ทำ simultaneousคือคุณบังเอิญอยู่ในยุคที่ทุกคนลงมติแล้วว่าฉันไม่ทำไฟเกรนฉันทำไซมิลเทเนียสแต่ถ้ามีอยู่ยุคตรงกลางยุคหนึ่งเรายังไม่รู้จักไซมิลเทเนียสเราบอกเราลองทำไฟเกรนกันไหมได้ไหมครับไปไหมครับนะฮะก็คอนเซปต์นี้มาครั้งแรกปี97ยังไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมไม่เกิดกันช้าจังถ้าพูดแบบอะไรนะฟังแล้วดักดานิดนึงธรรมชาติที่แล้วตายกันช้าจังจะได้มาเกิดบ่อยๆชาตินี้ไม่อยากรีบตายไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากอ๋อแล้วก็อะไรนะผมไม่ได้ชวนคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าโอ้โหคนนี้มาแรงเลยฮะอยากเข้านิพพานครับปวดหัวเอาเลยครับเราพูดเป็นเล่นไปผมเคยคิดว่าผมจะไปบวชนะครับผมตอนนั้นผมอะไรนะผมเรียนปี3ปี4อยู่คุณเนี่ยนะครับผมก็ตอนนั้นก็มีคบกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นแฟนไม่ได้อยู่จุฬาแฟนผมตอนนั้นแฟนผมในตอนนั้นอยู่มหาลัยอยู่เป็นเพื่อนมัธยมอยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันก็แยกกันไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกตัวเองว่าฉันคงไม่เข้าใจผู้หญิงนะงั้นฉันคิดว่าฉันเป็นอาจารย์ตอนนั้นเข้าเป็นอาจารย์จุฬาเสร็จปุ๊บรีทายฉันจะไปบวชฉันจะไม่แต่งงานฉันจะไม่มีลูกนะครับตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆรู้ตัวอีกทีไปขอเขาแต่งงานเลยตอนนี้ก็เลยก็เนาะถ้าก็ต้องรออะไรถ้าสมมติว่าด้วยเหตุผลบางประการภรรยาเกิดเสียชีวิตก่อนลูกโตแล้วอยู่เองได้งั้นเดี๋ยวฉันค่อยไปบวชหลังจากนั้นแล้วกันถ้าไม่เป็นไรก็ถ้าสถานะมันไม่เอื้ออำนวยก็ไม่เป็นไรฉันก็แก่ตายไปไม่ต้องบวชนะครับแต่บางอารมณ์ก็งงๆตัวเองเหมือนกันแล้วฉันก็คิดว่าฉันจะบวชแล้วทำไมฉันไม่ขอเขาแต่งงานวะไม่เข้าใจตัวเองนะฮะแต่ก็ถ้าพูดให้เข้าธีมวันวาเลนไทน์หน่อยแล้วกันนะพรุ่งนี้นะฮะก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมชอบประโยคสันสกฤตอันหนึ่งเขาบอกว่า you don't have to find love you just fall in love แปลว่าอะไรไม่ต้องไปขวนขวายหาแฟนหาความรักหาใดๆหรอกเวลาเจอคนที่ใช่มันก็รู้เองว่าใช่แล้วถ้ามันไม่ใช่นะหาให้ตายยังไงพยายามยังไงมันก็ไม่ใช่นะฮะพูดเรามีใครจะคบกาแฟเลิกกาแฟอะไรก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะฮะผมไม่ชี้นำนะครับไปถึงเรื่องนั้นได้ไงวะมีเนี่ยมีคนมาชวนเป็นนิพพานเลยงานเข้าเลยเอาเฮ้ยไม่เกี่ยวดิผมไม่ได้บอกให้ไปเลิกกับแฟนคุณนะครับผมแค่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบอยู่ไม่ใช่
ทำไงก็มันก็ไม่ใช่หรอกครับอ่ะผมมีฮินต์อีกอันหนึ่งนะฮะสำหรับอะไรนะคนที่ตั้งคำถามง่ายๆว่าเนี่ยไอคนที่คุณคบอยู่เนี่ยคิดว่าใช่หรือเปล่าคิดว่าเป็นคู่ชีวิตคุณหรือเปล่าวิธีคิดของผมง่ายมากเลยนี่พูดได้ในฐานะผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิธีคิดของคุณง่ายมากเลยเวลาคุณอยู่กับแฟนคุณเนี่ยคุณเป็นตัวของตัวเองครับหรือคุณต้องพยายามเอาอกเอาใจเขาคุณต้องพยายามอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าคุณต้องพยายามผมก็บอกนี่อาจจะไม่ใช่มันอาจจะฟังแล้วแปลกๆเจ็บๆนะแต่ว่าถ้าคุณคู่กับเขาคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคุณก็คู่กับเขาถ้าคุณต้องพยายามจะเปลี่ยนอะไรเพื่อให้คู่กับเขาผมก็ไม่ใช่แค่นั้นเองครับนะครับพอแล้วนะวันนี้ปรัชญาชีวิตเดี๋ยวไปไกลกว่านั้นนะฮะมีเพื่อนปรึกษาถูกมาแล้วนะครับอาเมนเอ้ยไม่ใช่ครับเอาว่าผมไม่ได้อะไรนะแอนตี้ศาสนาใดนะครับผมโอเคกับทุกศาสนาออกตัวก่อนจริงๆผมเคยอ่านไบเบิลด้วยซ้ำไปผมเป็นพุทธนะฮะแต่ผมอ่านไบเบิลชอบศึกษาครับครับพอแล้วปรัชญาชีวิตจบของแข็งครับอุ้ยลืมอัดวิดีโอผมพูดอะไรผิดไปนี่ไม่มีนะครับครับเออในมุมหนึ่งครับถ้าถามผมถ้าเกิดคุณมองภาพเมื่อกี้นะฮะก็เห็นชัดนะครับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำ simultaneous multi thread ตรงไปตรงมาฮาร์ดแวร์ก็มีอยู่แล้วแล้วมันว่างก็ฟิลมันให้เต็มสินะครับแต่คำถามกลับก็คือแล้วถ้าจะทำจริงมันต้องเติมอะไรบ้างก็สิ่งที่เทรนด์เพิ่มขึ้นมาจากโปรเซสคือ register stack โปรแกรม counter stack คือ memory อ่ะงั้นก็ไม่ยากถูกไหมฮะก็กลายเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์ถ้าจะให้ฮาร์ดแวร์ implement thread ได้ต้องมี PC เพิ่มต้องมี register เพิ่มดังนั้นเวลาคุณเขียนโปรแกรมแล้วคุณบอกอุ้ย register มีให้ใช้อยู่8ตัวจริงๆแล้วถ้ามันบอกมันเป็น2คอ4 thread มันมี register แบบนั้นเนี่ยไอ้8ตัวคูณ4อยู่ข้างในอย่างน้อยถูกไหมแล้วเวลามัน fetch มัน fill มัน commit เนี่ยมันกระจายไป4ชุดด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไอ้ฮาร์ดแวร์แค่ detect ตรงนี้ก็สะใจระดับนึงแล้วสะใจระดับนึงแล้วนะครับมีอะไรอีกไปปลายเหมือนจะเป็นขนาดมากขึ้น3เส้น4เส้นหรือเปล่ามันก็จะต้องมีไอ้อะไรนะ hazard detection ที่ซับซ้อนกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะนะครับเราก็ไม่ได้พูดถึงนะมันก็จะมีไปปลาย flushing ไปปลาย return ที่ implement ยากมากซับซ้อนมากนะครับและ branch predictor คูณตามจำนวน thread เห็นมองข้างนอกเนี่ยสวยวาดรูประบายสีตอนทำฮาร์ดแวร์เนี่ยไอ้ระบายสีเนี่ยคูณได้อะไรมาก็ไม่รู้ที่เข้าใจยากๆ4ก้อน5ก้อน8เทรดกระซัดเข้าไป8ก้อนอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอไอ้ fetching unit ที่เมื่อก่อน fetch code เข้ามากวาดเข้ามาก็ซับซ้อนกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะคุณกำลัง fetch code จากหลายๆเทรดหลายๆ processดังนั้นถ้าไปดู front end ของตัว fetch โอ้โหสวยสวยมากมึนมากแต่จริงๆก็คือกวาดก้อนใหญ่อะฮะถ้ามองจากข้างนอกก็คือกวาดก้อนใหญ่แต่คุณก็ต้องจินตนาการว่าไอ้คำว่ากวาดก้อนใหญ่มันอาจจะมาจากเมมโมรีคนละที่คนละทิศคนละทางถูกไหมฮะคุณอาจจะบอกว่าแต่ละเทรดมันแชร์โค้ดแต่จินตนาการสิเทรดที่1รันคำสั่งที่1เทรดที่2รันคำสั่งที่800มันอาจจะต้องดึงfetch คนละทิศมาพร้อมกันเห็นไหมเนี่ย front end ของพวกนี้จะซับซ้อนระดับหนึ่งเดี๋ยวนะเพื่อนพิมพ์มาว่าอะไรเพื่อนถามว่าเวลา refer ถึง register เช่น ax eax ใน assembly เราไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าหมายถึง register ใน thread ไหนเราไม่ระบุครับเพราะมันอยู่ใน thread ของเราเอง
รีจิสเตอร์เป็นของเทรดเราเองครับอะไรเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรีจิสเตอร์ของเทรดอื่นถูกต้องครับเพราะฮาร์ดแวร์กันไว้ให้นะครับและสเกดูลิ่งซับซ้อนกว่าเดิมเพราะตอนนี้คุณกำลังสเกดูเฮ้ยสี่แถวพร้อมๆกันกับเมื่อก่อนเฮ้ยแกเข้ามาหนึ่งแถวถูกไหมฮะตอนนี้มีสี่แถวอ้าวสี่แถวไหนอ่ะในห้องมีอยู่200 process แปลว่ามีอยู่200แถวเอาสี่แถวไหนมาเข้าดีเนี่ยพวกนี้เป็นดีเทลที่ขออนุญาตละไว้พอเอามาเล่าก็หลับกันหมดนะฮะก็เลยตั้งใจดรอปทิ้งไปนะครับแต่ถ้าคิดดีๆมันก็สิ่งที่เหมือนเดิมตรงกลางในโครงสร้าง CPU ก็คือส่วนที่เป็นซูเปอร์สเกลาร์ตรงกลางเห็นไหมฮะคุณมี PCดับเบิลขึ้นมาถ้าบอก4เทรดก็มี4ชุดรีจิสเตอร์ไฟล์ตัวนี้ก็มีย่อยๆ4ชุดถ้าคุณมีบรานช์พรีดิคเตอร์คุณก็ต้องมี4ชุดนะครับเนี่ยก็ถ้าถามผมก็คือถ้าบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ให้ไปสร้าง CPU 1ตัวที่มีคุณสมบัติทำแบบนี้ได้ผมก็บอกเดี๋ยวขอเวลาสักปี2ปีนะทำเสร็จแล้วคุ้มทุนขายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะณปัจจุบันก็เขาก็มีคนพูดล้อเลียนเล่นๆว่าจริงๆไม่ปัจจุบันนะเมื่อสัก10ปีก่อนก็มีคนพูดล้อเลียนเล่นๆว่าไม่คุ้มเลยถ้าเราคิดว่าเราอยากทำ CPU เองแล้วก็ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามีแค่2บริษัทในโลกที่ทำ CPU แล้วไม่ขาดทุนคือ Intel กับ AMD ไม่นับ IBM นะ IBM คือทำเองใช้เองอะไรมันก็ไม่ตายแล้วนะครับแต่แน่นอนปัจจุบันเปลี่ยนไปปัจจุบันก็อะไร ARM มี Samsung ก็ทำไอ้นู่นก็ทำไอ้นี่ก็ทำนะครับเดี๋ยวทีละคนฟังไม่ทันเอาใครก่อนเชิญว่าคือผมว่าเช่นอย่างแอปเปิลก็ใช้แต่คำว่าอาร์มคืออะไรอ๋ออาร์มคือ instruction set architecture คือของคนแต่ดาวว่า instruction แบบนี้นะที่เราต้องการใช่ถ้าแบบอื่นจะคืออ่านพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วตัว ARM จริงๆบริษัท ARM เนี่ยนะฮะชื่อดั้งเดิม Acorn Linux Machine อะไรของเขานะฮะตัว ARM จริงๆอ่ะขายโค้ดบริลอมของ CPU ARM ขายเบสดีไซน์แล้วใครอยากไป modify เติมฟีเจอร์บ้าบอเรื่องคุณซึ่ง Apple ไม่ได้ซื้อคอนี้มา Apple แค่ขอ license instruction set แล้วมาทำเองหมดแต่ถ้าลายอื่นส่วนใหญ่คือจะซื้อไอเนี่ยไอเวอร์ลีล็อกไออะไรของเขาอะ BHDL ไอควอลคอมอะไรบ้าบอที่ snap ดาบก้อนอะไรก็ไม่รู้อะหรือไม่ใช่หัวเว่ยชื่ออะไรนะคีรินอะไรนะส่วนใหญ่พวกนี้คือซื้อคอมาแล้วมาผลิตเฉยๆดังนั้น ARM เนี่ยเป็นชื่อ architecture ในเซนส์หนึ่งอีกเซนส์หนึ่งก็คือชื่อ instruction set นะครับเป็นบริษัททำ CPU เอ้ยขอโทษเป็นบริษัท CPU ที่ไม่ผลิต CPU แต่ขายให้คนอื่นไปผลิตนะก็เป็นธุรกิจโมเดลที่น่าสนใจดีในยุคนั้นอ้าวจริงๆแล้ว ARM เป็นถ้าพูดแบบฟังแล้วงี่เง่าไอเดียลหน่อยนะจริงๆ ARM เป็นแรงบันดาลใจที่ผมมาเรียนฮาร์ดแวร์คิดว่าผมอยากขายเกลือคออะไรเงี้ยไม่ใช่ชื่อนี้นะไม่ใช่ชื่อนี้ถ้าชื่อเกิดคอขายไม่ออกหรอกเองนะครับแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับผมก็ไม่ได้สูงส่งเชี่ยวชาญเก่งกาจขนาดสร้างโปรเซสเซอร์เจ๋งๆได้ขนาดนั้นนะครับอ้อพูดไปเล่นไปผมเคยเกือบได้ถูกซื้อตัวไปอยู่ AMD นะผมแค่ไม่ได้ไปเพราะถ้าผมไปผมต้องใช้ทุนไม่มีตังค์
ตอนผมเรียนปอเอกครับก็ไม่ใช่ผมเก่งหรอกจริงๆแล้วคือคนจบปอเอกทางสายเนี่ยมันหาคนมันนับคนได้อยู่ไม่กี่คนหรอกหมายถึงปีหนึ่งมันมีคนเรียนเอกทางสายอาร์กิเทคเจอร์สายพวกนี้มันนับคนได้ทั่วอเมริกาเลยนะคือก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่เรียนอยู่มหาลัยนั้นไอ้นั่นเรียนอยู่มหาลัยนี้อะไรเงี้ยผมก็ได้อีเมลอันหนึ่งจาก AMD แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นเปเปอร์ผมเห็นงานผมเกี่ยวกับอาร์กิเทคเจอร์นะยูมีงานทำยังถ้าไม่มีอยากให้ยูมาบิวคอมไพเลอร์ให้ AMD หน่อยผมก็น่าสนใจดีเพราะจริงๆคอมไพเลอร์ทุกตัวที่เห็นอยู่ในโลกตอนนั้นออพติไมซ์ให้ Intel หมดเลยไม่มีใครออพติไมซ์ให้ AMD เลยนะครับผมก็นั่งอ่านเสร็จปุ๊บแล้วผมก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งปรึกษาอาจารย์ผมแล้วได้คุยไปคุยมาก็ไม่เป็นไรอ่ะต้องใช้ทุนถ้าจะไปเราคงไม่ไปง่ายๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยอุ้ยผมมีเจ๋งแล้วนี่ผมได้จดหมายจาก Intel ผมได้จดหมายจาก Intel นะครับก็ผมไปคอนเฟอเรนซ์อันนึงเรื่อง architecture เนี่ยแล้วผมก็เอา security architecture ของผมไปพรีเซนต์ก็มีคนจาก Intel มานั่งคุยกับผมคนนึงยังจำชื่อได้เลยชื่อของหวังอะไรเงี้ยนี่เป็นคนจีนเขาแจกนามบัตรมาเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่าย innovative ของ Intel ก็คือคิดว่า Intel ซีรีส์ถัดไปอ่ะจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรบ้างก็ผมก็พรีเซนต์เสร็จเขาก็มานั่งคุยกับผมเล่านี่ให้ฟังผมก็เล่านู่นเล่านี่ก็ฟังว่าผมคิดยังไงปรัชญายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกมันเป็นแนวคิดที่ดีนะเขาอยาก explore เพิ่มบอกไว้นัดคุยกันเขาก็เอาอีเมลเขาให้ผมให้นำบัตรนะครับผมก็อีเมลคุยกับเขาอยู่พักหนึ่งนะครับผมมีไอเดียอย่างนี้ผมทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรถูกไหมฮะปรากฏว่าอีเมลฉบับหนึ่งของเขาที่ส่งกลับมาหาผมเขาบอกว่าเกิดอยู่มาอินเทิร์นที่ Intel ไปมาทำงาน Intel สักพักหนึ่งไหมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ explore นอกจากจะ explore ไอเดียของยูแล้วเอ้ยนอกจากจะได้เอาไอเดียของยูมาเล่าให้ Intel ฟังแล้วยูจะได้รู้ด้วยว่า Intel ทำงานยังไงผมก็เฮ้ยดีใจมากเลยว่ะบริษัท CPU อันดับต้นๆของโลกมาชวนไปอินเทิร์นไว้นะครับผมก็ไปคุยกับอาจารย์ผมเนี่ยผมบอกผมอยากอินเทิร์นอาจารย์มีคอนดิชั่นอะไรไหมอาจารย์ผมก็บอกไม่มีคอนดิชั่นแต่ยูอย่าลืมยูเป็นนักเรียนทุนยูต้องขอต้นสังกัดยูผมก็อีเมลมาคุยกับกพ.จุฬาคุยกันอยู่พักหนึ่งผ่านเป็น 2-3 สัปดาห์นะครับกพ.ก็บอกว่าอินเทิร์นก็ได้แต่ยังไงคุณต้องกลับมาจุฬานะต้องกลับมาสอนบอกอ๋อไม่มีปัญหาได้พร้อมผมก็อีเมลตอบกลับไปคุณหงเนี่ยแล้วบอกเนี่ยผมเคลียร์ละผมคิดว่าผมอยากไปลองอินเทิร์นที่ Intel ผมอยากรู้ว่า Intel ทำงานยังไงอันเนี้ยเป็นฝันอันนึงของผมนะฮะผ่านไปไม่ถึง12ชั่วโมงเขาอีเมลสวนกลับมาอย่างรวดเร็วเขาเกิด I'm sorryผมก็อ่านหัวจดหมายอ่านประโยคแรกอังสลีอังชิหายละนะครับผมก็บอกว่าเนี่ย Intel เพิ่งประกาศ lay off พนักงานเพราะปีนี้ขาดทุนปีนี้คงรับอินเทอร์นไม่ได้และไอก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอจะถูกย้ายไปไหนผมก็บอกแม่ถ้าฉันตอบเร็วกว่านี้สักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยฉันอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างนี้ตอบช้าไปก็ไม่ได้ไปนะครับอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรผมก็ไม่เป็นไรผมก็อาจจะเป็นโชคดีของผมก็ได้แล้วก็จะได้กลับมาสอนคุณไงเพราะถ้าผมถูกอินเทอร์นอินเทลจริงๆเกิดอินเทลซื้อตัวผมไปผมก็ไม่ได้กลับมาอารมณ์ดีนะครับก็เป็นโอกาสในชีวิตที่ครั้งหนึ่งมีเรื่องตื่นเต้นมาแต่บังเอิญไม่ได้อะไรนะเจออะไรนะอ๋อเคอร์บี้เล็กไหมครับคือครับฮะไม่เสียใจครับก็โอกาสมันไม่ใช่เองครับนะฮะฟังเล่นๆนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรเล่าให้ฟังแก้ง่วงเฉยๆครับก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้แหละอยู่ตรงไหนผมก็เป็นอย่างนี้ของผมแหละผมก็ชอบอ่านชอบเรียนรู้นะฮะก็ดังนั้นจริงๆแล้วครับพวกยูนิตพวกนี้มันซับซ้อนมากซึ่งเราก็คงไม่ได้คุยกันนะฮะเราก็ลืมมันไปซะก็เอาอันที่จะเป็นประเด็นของเราดีกว่านะครับอย่างแรกถามว่าการทำ simultaneous multithread เนี่ยนะครับมันจะคุ้มไม่คุ้มตรงไหนหรือ performance limit อยู่ตรงไหน
ก็ลิมิตของมันอันหนึ่งก็พูดง่ายๆก็คือคุณมีกี่เทรดล่ะที่คุณอิชชูได้ในหนึ่งสล็อตถูกไหมฮะมันคงไม่เป็นอินฟินิตเทรดเป็นไปไม่ได้เพราะทุกๆเทรดที่คุณเพิ่มคือคุณต้องพรีดีไฟน์รีจิสเตอร์ใน CPU นะงั้นคำถามหนึ่งก็คือเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีนะครับใส่เยอะรีจิสเตอร์เยอะดีเนมเยอะนะครับใส่เยอะถ้าสล็อตมันไม่พอก็เข้าคิวยาวอีกก็บริหารจัดการกันยาวอีกนะฮะเอ๊ะมันไม่ง่ายเท่าไหร่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้ววิธีตอบตรงนี้ฮะซิมูเลตหมดเลยอย่างหนึ่งของงานอาร์คิเทคเจอร์ก็คือไม่มีใครตอบได้ว่าแบบไหนเวิร์กไม่เวิร์กทุกคนก็เลยมักจะเขียนซิมูเลเตอร์แล้วก็ลองเอาเทรดเอาเทรสมาฟีดเข้าไปนะครับเห็นไอ้ที่คุณเห็นนะปัจจุบันที่เวลาคุณซื้อมัน1คอแล้วมันมักจะเป็นเลข2เทรดหรือเลข4เทรดจริงๆคือก็ซิมูเลตมาก่อนแล้วว่าประมาณนี้แหละคุ้มกับคอของฉันเลขนี้แหละกับคอชั้นเวิร์กเปอร์ฟอร์แมนซ์โอเคนะครับนะครับทีนี้คำถามต่อๆมาก็คือเฮ้ยแคชต้องปรับอะไรยังไงหรือเปล่าการเฟชต้องปรับอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนั้นพวกนี้ครับโดยหลักการก็คือเหมือนเดิมอีกแล้วซิมูเลตกันแหลกเลยต้องปรับวงจรเฟชอย่างไรปรับโครงสร้างเมมโมรีอย่างไรต้องแมเนจแคชอย่างไรเพราะตอนนี้ฮิตกับมิสกลายเป็นฮิตกับมิสจากหลายๆเทรดพร้อมกันเห็นไหมฮะเห็นไอ้ที่คุณเห็นว่าปัจจุบันนะเขาจะแชร์แคชเลเวลเขาจะแคชเลเวล0ตัวใครตัวมันแคชเลเวล1แชร์กันแคชเลเวล2แชร์กันแคชเลเวล3แยกของใครของมันอะไรเงี้ยจริงๆคือทดลองมาหมดแล้วทดลองมาหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเปลี่ยนวิชานี้เป็นวิชาปอโทนะผมจะให้คุณทดลองเนี่ยเขียนซิมูเลเตอร์แล้วมาเทสหมดเลยบังเอิญเป็นปอตีถ้าเขียนอย่างนั้นทุกคนก็ดรอปหมดเลยนะครับเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นด้วยนะเพราะอย่างตอนที่ผมเรียน simultaneous multithread ผมเรียน6ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงตอนนั้นตอนที่ผมเรียนปอเองแล้วเรียนเรื่องนี้ในวิชาปอโทปอเองผมเนี่ยคือคุยกันสนุกมากเห็นทุกแง่มุมทุกมิติฟอนต์เอ็นแง่กันออกมาดูเลยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับตอนอิชูนี่เอามาระบายสีทีละไซเคิลกันสนุกดีในห้องเรียนอย่างนั้นนะครับก็อ่ะดังนั้นก็จงดีใจผมตัดพวกนั้นออกไปหมดคุณก็ไม่ต้องวุ่นวายกับผมนะครับแต่ผมเอาอิชูเอาประเด็นมาขึ้นสไลด์ให้ดูว่าเอามันมีเรื่องพวกนี้ต้องคิดนะแต่ปัจจุบันก็คิดไปหมดแล้วก็คิดไปหมดแล้วนะครับอย่างอันนึงที่ตัดแปะมาให้ดูเป็นไอเดียก็อย่างเช่นเฮ้ยตอนเฟชจากอันไหนดีนะฮะก็ถ้าสแตติกคุณก็บอกราวล็อบบินอ๋อตอนนี้อะไรนะ OS ฉันมีอยู่120เทรดก็กวาดไปวนไปวนไปให้ครบหรือจริงๆแล้วฉันแปะ fetch 8คำสั่งจาก1เทรดหรือฉันจะแปะ fetch 2 4คำสั่งจาก2เทรดอะไรเงี้ยพวกนี้ลองหมดแล้วแหละลองหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ง่ายก็เราก็ทำสแตติกนะแต่ว่าปัจจุบัน CPU Intel เท่าที่ผมทราบน่าจะเป็นไดนามิกไปแล้วไดนามิกอย่างไรก็เอ้าเทรดนี้มีบรานช์เฟชถึงแค่ก่อนบรานช์อะไรเงี้ยเฟชเป็นเบสิกบล็อกของแต่ละอันนะฮะไม่เฟชในเนื้อลูปตอนทำลูปเอาทำลูปอย่างเดียวเลยโอ้สนุกสนานครับเอ๊ะรู้ไว้แล้วกันมันมีประเด็นเรื่องนี้ต้องคิดแล้วก็เราก็ไม่ต้องคิดนะครับมันมีประเด็นเรื่องตอนอิชชูก็คือใครเข้ามาก่อนเอาไปก่อนดีไหมหรือจริงๆแล้วใครที่อ่านข้อมูลในแคชเจอก็เข้าไปก่อนอะไรเงี้ยคนไหนรอแคชก็รอคิวไปอย่างหนึ่งนะครับหรือทำ speculative issue
นะฮะไอ้พวกก็อย่างที่บอกนะถ้าอินกับมันก็คืออ่านหัวข้อคุณก็แบบมันมีเรื่องต้องคิดเนี่ยถ้าไม่อินกับมันก็อ่านหัวข้อแล้วอาจารย์เขียนอะไรวะอะไรอย่างงี้ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับนะฮะเรื่องแคชจะแชร์ไม่แชร์นะครับเอ้าไหนๆก็ไหนๆคำนี้รู้จักไหมแคชชิ่งคืออะไรต้องรู้จักดิรู้จักเหรต้องรู้จักดิก็คนสอนอยู่ตรงนี้ก็ต้องรู้จักดิไม่ผ่านหูเลยเหรอหรือผมไม่ได้สอนวะเอาอีกคำที่อาจจะรู้จักก็ได้ปิงปองทีนี้รู้จักคำเดียวกันนี่เอ้าตอนปิงปองเอฟเฟกต์กลับไปดูสไลด์เลยมีวงเล็บแทรชชิ่งครับพูดง่ายๆแคชเล็กไปหรือเปล่าโคอิเลนต์ไงโคอิเลนต์บอกไม่รู้จักอีกนะงอนเลยนะโคอิเลนต์รู้จักสิงห์หรอใครสอนคอมซิสอาร์มาวะกลับไปต่อยหน้าอาจารย์คนนั้นเออประมาณนั้นใช่ครับก็หลักการก็คือเอา coherent version ไม่ใช่ simultaneous ก่อนเนาะสมมุติคุณมี CPU 1กับ CPU 2 CPU 1ก็มี cache ของตัวเอง CPU 2ก็มี cache ของตัวเอง CPU 1กับ CPU 2อ่านข้อมูลชุดเดียวกันเข้าไปดังนั้นก็จะมี cache ของตัวเองอยู่2ที่ตุ๊ดอยู่2ที่ถูกป่ะเพราะแคชมันคนละตัวกันวันดีคืนดี CPU 1ตัดสินใจว่าจะอัปเดตตัวนี้ตึ้งแปลว่าไอเนี่ยกับไอเนี่ยไม่ตรงกันละเราเรียกปัญหานี้ว่า cache coherency นะฮะงั้นวิธีการก็คือไอ้ cache ของตัวนี้จะต้องคอยมอนิเตอร์บัสแล้วก็ดูถ้ามีเขียนลงที่ที่ฉันแคชไว้ต้องอ่านกลับมาแต่คราวนี้ coherence มันเกิดจากหลายเทรดดังนั้นมันวุ่นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างนั้นก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลเนาะแค่เรื่องนี้ก็สนุกแล้วล่ะคุยได้เป็นวันนะครับsynchronization นะฮะก็มีเรื่องล็อกเรื่องไม่ล็อกอะไรเงี้ยอันนี้ขออนุญาตว่าเดี๋ยว OS เขาไป elaborate ให้แล้วกันเฉพาะเรื่องนี้นะฮะเพราะอะไรถ้าผมพูดวันนี้คุณก็ไม่เก็ตอีกรู้จักคำนี้ไหมไม่รู้จักหรอกถามไปงั้นแหละรอเรียน OS ก่อนเลย process synchronization น่าจะอีกวีคสองวีคเนี่ยอันนี้ต้าคนคิดเหรอฮะต้าผมจำชื่อคนคิดไม่ได้ทันทีแต่คิดว่าใช่คุ้นชื่อคุ้นอยู่นะต้าเพราะว่ามันเป็นเดียวคิดออกไปได้ไดสตราไดสตราที่คิดช็อตเต็ดพาดอะไดสตราอ่ะ
ถ้าคุณรู้จักอันเนี้ยเราจะคุยวันเนี้ยรู้เรื่องหรือที่ไม่รู้จักอ่ะเราช่างมันเถอะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเซมาฟอร์แบบไบนารีเซมาฟอร์คาวติ้งเซมาฟอร์รายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคือการล็อกรีซอร์สล็อกอันล็อกในเซตหนึ่งพูดภาษาง่ายๆคือล็อกอันล็อกแต่ในดีเทลเขามีอัลกอริทึมเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าเมื่อไหร่ล็อกเมื่อไหร่ไม่ล็อกอะไรอย่างนี้อยู่เขาต้องไปล็อกอะไรบางอย่างก็คิดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณมีเมมโมรีก้อนหนึ่งถูกไหมคุณมีคนสองคนทำงานกับเมมโมรีก้อนนี้แปลว่าคนหนึ่งจะเขียนก็ต้องไปล็อกห้ามอ่านถูกป่ะครับแค่นั้นเองฉันจะเขียนไว้คนอื่นอย่าเพิ่งยุ่งนี่ฮะนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เรียนถ้าปีสามปีสี่ใช่ไหมนี่ปีสี่ปีสามเดี๋ยวคุณจะได้เรียนอันหนึ่งอ่ะที่เขาชอบเล่ากันดิเนียร์ฟิโลโซเฟอร์เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินอีกแล้วทำไมชีวิตเกิดมันรันทดขนาดนี้วะพูดอะไรก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี่เนื่องจากมี B3 อยู่ในคลาสหลายคนเอาเล่าเวอร์ชันยอ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 นะฮะสมมุติคุณมีบะหมี่อยู่ชามหนึ่งมีตะเกียบสองข้างมีคนอยู่สองคนเขาเรียก Dining Philosopher เพราะเป็นตลกบริโภคนี่แหละนะครับปรากฏว่า somehow ฮะคนหนึ่งได้ตะเกียบข้างนี้ไปอีกคนหนึ่งได้ตะเกียบข้างนี้ไปถามว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมกินไม่ได้นั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีว่าก่อนฉันจะทำอะไรฉันต้องไปขอล็อกแล้วก็ให้คนหนึ่งได้ตะเกียบไปให้หมดอะไรเงี้ยอันนี้แล้วจะมีทริคอะไรของมันนะครับก็เดี๋ยวปี3คุณได้เรียน process synchronization ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์วีระสอนไม่กี่วีคเนี่ยเดี๋ยวทำไปเองแหละเดี๋ยวเข้าใจผมเองตัวอย่างคลาสสิกที่ชอบยกคือไอ้นี่แหละไอ้คนกินตะเกียบกินบะหมี่เนี่ยถือตะแย่งตะเกียบคนละข้างเนี่ยวิธีแก้มันก็ตรงไปตรงมาก็แกก็เอาตะเกียบให้เพื่อนแกไปก่อนสิว่าให้เพื่อนซดไป1คำแล้วแกค่อยเอากลับมาซดอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องดราม่านะอาจารย์ขายุคโควิดไม่แชร์ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ต้องปล่อยไปนะฮะโอเคผมเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณไปอ่านนะครับแล้วก็ในเซนส์หนึ่งฮะถ้าคอมไพเลอร์ของคุณรู้ว่า CPU ของคุณเป็นมัลติเทรดคำถามคือคุณใช้ประโยชน์อะไรจากความรู้นี้ได้ไหมก็จริงๆแล้วคุณก็จะมีทริคการออพติไมซ์ปัญญาที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้เช่นคุณต้องบวกอะเล100ช่องไม่100ช่องจิบจ้อยไปคุณต้องบวกอะเลล้านช่องถูกไหมฮะบวกอะเลล้านช่องแต่0ถึง1ล้าน99999แล้วก็อะไรนะต้องมีอะเล b 0ถึง99999ถ้าคุณบังเอิญรู้ว่าโปรแกรมของคุณมี2เทรดไอ้ขอโทษ CPU ของคุณมี2เทรดคุณก็บอกหันครึ่งเปี้ยงนี่ของโปรเซสที่1นี่ของโปรเซสที่2เย้พาราเรลถูกไหมแทนที่จะต้องใช้เวลาถ้าบอกว่าบวก1ครั้งใช้1ไซเคิลแทนที่จะต้องใช้ล้านไซเคิลนี่เหมือนครับอ๋อแล้วผมต้องอะไรนะผมต้องเอาบัตรไปสแกนใหม่หรอหรืออ๋อครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเดี๋ยวผมเอาไปให้ที่ต่อครับได้ครับได้ครับพี่ครับครับขอบคุณครับครับ
อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างงี้หรือทำนองเดียวกันถ้าเกิดคุณบังเอิญรู้ว่า CPU ของคุณรับได้สูงสุด12เทรดซอยไปเลย12ชิ้นเห็นไหมฮะสปีดอัพ12เท่าทันทีปัญหาคือคอมไพเลอร์ฉลาดพอไหมถูกไหมถ้าคิดในเซนส์หนึ่งคือคอมไพเลอร์คุณรู้ไหมล่ะว่า CPU ฉันมี12เทรดแล้วแตกเป็น12เทรดให้คำตอบคือไม่ถูกไหมในจริงแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยหรือเปล่าและนั่นแหละครับที่เป็นการบ้านวงเล็บแอคทิวิตี้ของวันนี้ก็คือทำยังไงให้ไอ้โปรแกรมแบบนี้มันแตกเทรดได้OpenMP เป็นช้อยหนึ่งถูกต้องเดี๋ยวรู้เห็นไหมฮะเข้าใจ motivation ผมใช่ไหมเนี่ยผมมีล้านช่องถ้าคุณทำเทรดเดียวมันคือล้านไซเคิลคุณทำสองเทรดมันคือ500,000ไซเคิลคุณทำ10เทรดมันคือเห็นไหมฮะล้านหาร10หารหนึ่งเพราะเรารู้ว่าอาร์คิเทคเจอร์ข้างล่างมันทำได้นะครับงั้นก็คำถามก็อยู่ตรงนี้นะครับมีโจทย์ลักษณะไหนที่ได้ประโยชน์จากการทำ simultaneous multithread มีซอฟต์แวร์แบบไหนที่ได้ประโยชน์จาก simultaneous multithreadบังเอิญถ้าปี3ที่คุณเพิ่งเรียน OS ไปเมื่อวันอังคารที่แล้วอาจารย์ณัฐวุฒิพูดเคสอันหนึ่งคือเว็บเซิร์ฟเวอร์จำได้ไหมแล้วทำไมเว็บเซิร์ฟเวอร์ถึงได้ประโยชน์จากเทรดว่าแต่ละลิงก์เป็นยังไงถ้าเกิดว่าแต่ละลิงก์เป็นต้องคุยกันใช่ไหมเราต้องทำอะไรแต่ว่าเราไม่เคยต้องจะมาคุยเป็นลิงก์ที่ห้องไหนล่ะฉันก็เลยต้องมาเป็นก็ที่เพื่อนตอบสำหรับทางบ้านถ้าไม่ได้ยินนะครับที่เพื่อนตอบก็คือบอกว่าแต่ละ request นะครับมันเป็นอิสระจากกันดังนั้นจริงแล้วการที่แตกเทรดเนี่ยได้ประโยชน์ก็เห็นด้วยนะฮะด้วยจริงผมมีอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือแต่ละ request มักจะทำอะไรคล้ายๆกันเช่นเปิดเว็บหน้าแรกจริงๆแล้ว memory ก้อนเดียวกันถูกไหมการทำเทรดคือแชร์เมมโมรีถ้ารีเควสหน้าเดียวกันเยี่ยมเลยที่ผมที่เดียวก็คือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น GDP นะครับทุกครั้งที่รีเควสกันมาก็จะเหมือนสปอนต็อกเก็ตมาเก็ตสไปแล้วการดิสเซนต็อกเก็ตเนี่ยมันเป็นอะไรมากหมายความว่ามันเกิดจากการบอกเองเลยครับแล้วการดิสเซนต์ปอนต์ไลฟ์เทรดโดยที่ในความทำนี้มันทำงานของกันจริงเพราะว่าแต่ละตลอดถูกต้องเลยครับครับก็อีกเคสหนึ่งก็คือที่อธิบายให้ทางบ้านใช่ไหมถ้าไม่ได้ยินนะครับก็ที่เพื่อนพูดในคลาสก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นงาน I/O bound คือรอ I/O งั้นแทนที่คุณจะต้องมีหนึ่งโปรเซสมารอ I/O คุณก็เทรดไปรอ I/O แล้วก็เหลื่อมเวลากันมันก็ได้ประโยชน์นะครับคุณอาจจะไม่ต้องมีจำนวนโปรเซสเท่ากับจำนวนรีเควสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายเหตุผลที่มันเหมาะกับงานลักษณะนี้นะครับซึ่งอีกงานหนึ่งก็จริงๆก็แอบบอกไปแล้วก็คือเรื่องของลูปตะกี้ที่บอกถ้าคุณมีลูปก้อนใหญ่ๆทำซ้ำถ้าคุณหั่นลูปได้คุณก็พาราเรลได้จริงๆแล้วนะฮะถ้าใครเขียน C บน Macแล้วคุณใช้ asynchronous tasks เป็น asynchronous compiler block ของ Xcode ไปแต่งเทรดให้อัตโนมัติผมออกตัวก่อนนะผมพูดเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยพูดเลยนะผมไม่ได้นับถือ Apple เป็น Steve Jobs เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยนะไม่ได้เป็นเทพเจ้าแต่ผมยอมรับจริงๆว่าไอ้เรื่องพวกนี้เขาคิดเยอะกว่าคนอื่นนะครับอย่างนั้นไอการแตกเทรดที่แบบลูปแล้วแตกเทรดอะไรเงี้ยจริงๆ Apple ทำมาเป็น10ปีแล้ว
โดย extend ภาษา C แล้วจริงๆเขา submit เป็น standard ด้วยแต่ compiler ยี่ห้ออื่นไม่ได้ implement เขานั่นเองเห็นนะฮะแต่เราเอาเวอร์ชันที่ไม่ติดกับของ Apple แล้วกันซึ่งก็ที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับงั้นขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ที่เหลือนะฮะคงอย่างที่บอกนะวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงเดี๋ยววิ่งไปบ้าบอบ้าบอกับชีวิตตัวเองต่อนะครับไปบ้าขอเดี๋ยวคุณไปทำกันบ้านกันต่อแล้วเราไม่เบรกนะฮะโอเคก็ช้อยที่หนึ่งครับแต่เทรดเองแต่เทรดเอง นะฮะทางหนึ่งก็ฮาร์ดโค้ดไปเลยครับฉันอยากได้5เทรดก็แตกมันไป5เทรดเห็นไหมฮะก็วิธีคิดถ้าอะไรนะปี3เรียนสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ต้องเขียนเมธอด1อันเขียนฟังก์ชัน1อันถูกไหมฮะก็คือสร้างเทรดแล้วให้เทรดไปเรียกฟังก์ชันไหนอ่ะพูดง่ายๆคุณก็ต้องไปสร้างฟังก์ชัน1อันแล้วบอกว่าพอหุ้นแตกเทรดเสร็จแล้วนะ create trade เสร็จปุ๊บนะนะครับให้ไปเรียกอีเนี่ย perform workถูกไหมฮะอันนี้ถ้าใครเพิ่งเรียนการชันทูตน่าจะได้ทำโจทย์นี้ไปประมาณนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมจอยตอนจบเดี๋ยวเจ๊งประมาณนี้อันนี้คือแตกเสร็จด้วยมือปัญหาคืออะไรตอนเขียนโปรแกรมไม่รู้หรอกว่า CPU มีกี่เทรดถูกไหมแล้วถามว่าแตกกี่เทรดดีกะเอาหรือเปล่า จริงผมเคยทำเวอร์ชันโหดของตัวเองสตาร์ทโปรแกรมเสร็จปุ๊บไปดีเทคก่อนว่า CPU มีกี่เทรดไปอ่านก่อนว่า CPU ฉันรับได้กี่เทรดเสร็จปุ๊บค่อยมาแตกเทรดตามจำนวนคอที่มีตามจำนวนเทรดที่รับได้เทรดที่ทำได้เนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะครับแต่ก็มันเป็นงานนั้นของผมที่มันต้องการความละเอียดระดับนั้นนะเพราะงานมันใช้เวลามากแล้วถ้าคุณได้เพิ่มอีก2คอ4คอ performance ขึ้นสาชัยชอบประมาณนั้นนะฮะตอนนั้นอารมณ์ประมาณทำ image processing อะไรเงี้ยยุค GPU ยังไม่ค่อยรุ่งเรืองก็มาแตกเทรดเองทำเองนะครับคิดว่าอย่างนี้เขียนยากไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีลูปก้อนใหญ่ๆแล้วคุณต้องมาแตกเป็น5เทรด10เทรดเพื่อทำเนี่ยคิดว่ายากไหมยากแน่ก็เลยมีคนคิดว่าทำไมไม่ให้มันอัตโนมัติแตกเทรดทำไมไม่ให้มันอัตโนมัติแตกเทรดนะครับก็เลยเกิดแนวคิดอันหนึ่งว่าฉันทำ extension บางอย่างของ compiler ที่ให้มันหินให้เราหินนิดนึงว่าตรงเนี้ยแตกเทรดได้นะและให้มันทำให้อัตโนมัติก็ชื่อนั้นก็คือ OpenMP ที่ตะกี้มีเพื่อนตอบไปก่อนหน้านี้หินไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ตรงไปตรงมาถ้าผมมีโปรแกรมแบบนี้ผมมีลูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมมีลูปแบบนี้ OpenMP บอกว่าเนี่ยตอน compile ช่วยบอกหน่อยนะว่าจะใช้ OpenMP นะครับแล้วในโค้ดคุณเนี่ยให้คุณเติมบรรทัดประมาณนี้ไปนะครับ OMG นะไม่ใช่ OMG OMP Pragma Pragma คืออะไร Pragma ของภาษา C คือบอก compiler นะบอก compiler นะครับ compiler ตรงนี้ไปทำ OpenMP parallel for ไปทำ OpenMP parallel for เนี่ยแปลว่าคุณกำลังบอกว่า for loop เนี่ยกรุณาแตกเทรดให้หน่อย
ฟอร์ลูปนี้กรุณาแตกเทรดให้หน่อยแล้วพอคุณทำแค่นี้ครับจะสังเกตคือคุณแทบไม่ต้องแก้โค้ดอะไรเลยคุณแค่ไปคิดมันนิดหนึ่งแพ็กมาซัมติงนะฮะเสร็จปุ๊บคอมไพเลอร์ของคุณจะแตกให้อัตโนมัติตามจำนวนเทรดที่ CPU คุณรับได้นะครับอันนี้ไม่ต้องออกแรงเลยไม่ต้องออกแรงเลยแต่คุณอาจจะอยากเติมไอ้อย่างนี้ไว้ข้างบนด้วยนะว่าอะไรจำนวนเทรดฮาร์ดโค้ดไปขอ10เทรดไม่ผิดกติกาคุณจะเติมอันนี้ไว้ข้างบนนี้ฮะไว้แถวๆนี้ไว้แถวๆนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก่อนเข้าโปรแกรมสีขาวเนี่ยแถวๆนี้ก็ได้ขอ10เทรดก็ได้ก็ได้นั้นสมัยใหม่เราก็บอกว่าถ้าบังเอิญคุณเข้าแพทเทิร์นที่ OpenMP รู้จักเนื่องไปแต่ P-Trade บบบบอะไรของคุณเห็นไหมฮะถ้าโค้ดของคุณเข้าแพทเทิร์นที่ OpenMP รู้จักคิดคอมไพเลอร์นิดนึงมันจะไปแต่งเทรดทำบล็อกนี้ให้ครับถ้าผมตัด OpenMP ออกแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเป็นเวอร์ชัน Objective-C ของ Apple นะฮะผมจะไม่เขียนอย่างนี้ฮะผมจะไป define block แถวๆนี้ก่อนแล้วผมก็จะบอกว่า async task apply อะไรเงี้ยมันจะมีหินประมาณเนี้ยแล้วมันจะบอกเองว่าอ๋อ block เนี้ยคือแตกเทรดได้Apple จะใช้แพทเทิร์นนี้ใช้มานานแล้วด้วยจริงๆใช้มานานแล้วด้วยแล้วไม่เป็นไรเราเอาโค้ดเวอร์ชันเจเนอริกแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นติดกับคอมไพเลอร์ Apple ไปนะฮะผมก็ระมัดระวังตัวเองกันเวลาใช้ฟีเจอร์บางอย่างของ Xcode Compiler หรือว่าเดี๋ยวจะติดกับแพลตฟอร์มเขานี่ครับอะไรโอเคดังนั้นสิ่งที่อยากให้ลองอย่างนึงก็คือเดี๋ยวเราจะลองอย่างเงี้ยครับให้คุณไปลองอย่างเงี้ยนะครับในมุมกลับคือถ้าคุณไม่ได้เป็น parallel for เป็นบล็อกอื่นคุณก็ไปคิดว่าบล็อกเนี้ยให้ parallel นะจริงแต่ถ้าเกิดคุณดูโค้ดตรงนี้อาจารย์ครับมันจะเป็น parallel อะไรล่ะครับเพราะมันก็ไม่มี parallel คุณหินเหมือน compiler บอกฉันไม่รู้ฉันจะทำอะไรเถอะไม่ฮะอ่ะผมเน้นอีกทีนะฮะถ้าโค้ดของคุณมันอยู่ใน pattern ที่ OpenMP รู้จักคุณเติมแค่บรรทัดประมาณนี้หินบล็อกนี้ OpenMP ไปทำให้ฉันหน่อยนี่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าแล้วไอ้โค้ดแบบไหนบ้างล่ะที่ OpenMP มันรู้จักอ่ะมี parallel for ที่เราเห็นตรงนี้แหละ1แล้วมีอะไรอีกอ๋อ OpenMP ใช้กับ Fortran ได้ด้วยใช้กับ Fortran ได้ด้วยแต่บังเอิญยุคคุณไม่มีใครเขียน Fortran เป็นเราก็เลยไม่พูดถึงนะฮะผมเคยเขียน Fortran ด้วยเหตุผลว่าผมเคยไปช่วยงานวิจัยพยากรณ์อากาศและนักพยากรณ์อากาศใช้ Fortran นะไปเห็นโค้ด Fortran ครั้งแรกนั่งอึ้งอยู่แป๊บนึงครับจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีภาษา C และภาษาที่เกี่ยวกับ Scientific ใช้ Fortran หมดเลยถ้าสมัยใหม่คงเป็น Python ใช่แต่ยุคนั้นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือ Fortran นะครับประมาณนี้อะไรอย่างนี้ฮะโอเคอันนี้คือเวอร์ชันของ Apple แปะให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับชื่อเป็นทางการของไอ้มันเนี่ยเขาเรียกของเขาเนี่ยเขาเรียก Grand Central Dispatch GCDGrand Central Dispatch ดังนั้นถ้าใครเขียนบน Apple นะครับบน Mac OS หรือจริงๆ iOS ด้วยคือใช้ GCD block นะครับมีพอร์ตไป BSD แต่ Linux ไม่ได้ implement นี่ให้ดูเล่น
ผมจริงๆแล้วผมถ้าในอดีตคือผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆว่าเนี่ยโค้ดสไตล์ Apple เนี่ยกับโค้ดสไตล์ OpenMP อ่ะคุณว่าอันไหนดูเข้าใจง่ายกว่ากันฮะมันของ Apple มันแอบจะดูเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสใส่มาให้ดูเฉยนะครับบังเอิญมีอยู่พักหนึ่งผมเขียนโค้ดบน iOS เยอะๆแล้วผมก็ต้องมานั่งนึกว่าผมจะพาราเรลงานบางอย่างยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้จักอีแพทเทิร์นนี้มีอยู่พักหนึ่งไงผมเปิดวิชาเลือกอันหนึ่งอะโมบายโปรแกรมมิ่งสอนเขียน Xcode iOSObjective C ครึ่งแรกครึ่งหลังสอน Android เมื่อก่อนภาคมีห้อง Mac Mini อยู่ห้องนึงมีอยู่20เครื่อง15เครื่องตอนนี้ตกรุ่นไปหมดแล้วไม่ได้ซื้อใหม่วิชานี้เลยสอนไม่ได้ไม่งั้นอะไรนะจะเปิดวิชานี้ต้องใครมี Mac ถึงจะมาเรียนได้ไม่มีไม่รับครับก็ดูโหดร้ายไปนิดนึงหลังๆไม่ค่อยมีแรงเลยไม่มีเวลาสอนไม่ไหวมันเป็นวิชาที่ใช้พลังเยอะมากเลยนะคือแบบอ้าวเข้ามารับ15คนแล้วก็อ้าวเขียนงี้ที่ไม่เวิร์กต้องไปเดินไปดูที่ละโต๊ะโคตรเหนื่อยเลยครับจริงๆมีขอลิ้นพันกันมี tools อื่นๆอีกนะครับเช่น Intel ก็จะมี Intel Thread Building Blockที่เอาไว้ทำเทรดเหมือนกันนะฮะเป็น C++ template ก็ขออนุญาตไม่เอา TBB มาเล่านะฮะเพราะว่ามันต้องไปทำความเข้าใจเทมเพลตของมันนะผมเคยเกี่ยวกับ TBB นิดหน่อยคือตอนไปช่วยงานที่เซิร์นแล้วนักฟิสิกส์บางคนเอา TBB มาใช้ในการ build multi thread simulation ไปเห็นโค้ดครั้งแรกโอยอลังการโคตรคือ TBB มันมี tools ของ Intel หรูๆให้ simulate ให้ debug อะไรเงี้ยหน้าจอสวยงามนะฮะผมแล้วเขาก็ถามเออเกิร์กยูใช้อะไรอ๋อ OpenMP จบข่าวกลับบ้านนะครับ สำหรับภาษาอื่นก็จะมี tools ของมันเช่น Java ก็จะมีทริคของ Java concurrency ก็คือจะเป็น Java thread นะฮะซึ่ง Java thread เนี่ยจะ abstract คือคุณมองไม่ออกว่าเป็น hardware thread หรือ software ขอโทษมองไม่ออกว่าเป็น kernel thread หรือเป็น user threadคือมัน abstract ไปหมดเลยนะครับแต่ผมก็เคยเขียน Java thread แล้วก็มารันบนเครื่องที่เป็น multi core multi thread ไอ้ simultaneous multi thread เลยครับผมก็speed up มันขึ้นว่ะนะแต่อาจจะต้องอัปเดตไอ้ตัว JVM JRun Java รันทะมาเลยนิดนึงครับก็ไม่แตะ Java แล้วกันครับ Java แล้วกันพอยุคหนึ่งคือมันเป็นภาษาที่เอาใหม่สิ่งที่ดีที่สุดของ Java คือ Java VM ยุคหนึ่งถ้าคุณอยากได้โปรแกรมที่ portable และ performance ดีมันเป็นช้อยที่ดีที่สุดครับผมไม่ได้บอกว่าผมชอบ Java นะแต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง Java กับ .NET ผมเลือก Javaนี่ครับเอา .NET รันบน Linux ได้ไงรันผ่าน Mono มี Mono Runtime MONO นี่เลยเนี่ย Mono Runtime C Sharp ดู .NET คือ C Sharp คือ .NET เนี่ยเป็นความงงๆก็คือว่าตัว Runtime เขาชื่อ .NET แต่ภาษาคุณจะเขียน C Sharp ก็ได้เขียน VB.NET ก็ได้เขียน C.NET ก็ได้อะไรเงี้ย Fortran.net บ้าๆอะไรมันเต็มไปหมดเลยเหมือน JVM ที่คุณจะเขียน Spark ก็ได้ไม่ใช่ Spark Scala Kotlin Java อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของ Java คือ JVM ที่มัน optimize just in time compiler อะไรของมันเนี่ยไอ้ code support อะไรของมันเนี่ยแล้ว performance ดีครับผมเคยเจออย่างนี้ไงคือถ้าเกิดยุคที่ Java มาแรกๆเนี่ยประมาณปี95 96เนี่ยนะฮะที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมาประมาณผมอยู่ปี3อะยุคนั้นคือแบบวิชาว่าภาษาใหม่เอี่ยม
ฮอตป๊อปปูล่ามาก Java 1.0 นะครับใครๆก็อยากเรียน Java ประมาณนั้นที่ภาคไม่มีสอน Java ด้วยเพราะเป็นภาษาใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าเขียน Java เสร็จเอามารันบนเครื่องผมตอนนั้นนะฮะเป็นเทียมมั้งถ้าจำไม่ผิดผมก็รันเสร็จมันเป็นภาษาที่คนชอบได้ไงว่าโคตรช้าเลยฉันเขียน C นะคอมไพล์รันเปี้ยงแป๊บเดียวเสี้ยววินาที Java เนี่ยกดสตาร์ทรันปึ้งฮาร์ดดิสก์ก็หมุนแกร๊ก3วิคน Hello World นะครับผมก็งงมันจะป๊อปปูล่าได้ยังไงวะนะครับ10ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขียนภาษา C คอมไพล์รันนะครับเอ๊ะทำไมมันช้ากว่า Java วะเพราะอะไรรู้ป่ะ Java ไปแตกเทรดให้อัตโนมัติเพราะ CPU ปัจจุบันมันมี2คอ4คอถูกมั้ยคุณเขียนภาษา C คุณไม่แตกเทรดมันก็ไม่เร็วคุณเขียน Java มันไม่แตกให้อัตโนมัติมันก็เร็วสิวะเนี่ยผมก็เลยมองโลกเปลี่ยนไปว่าอ๋อการ abstract ยกนู่นยกนี้ขึ้นมา1เลเวลนะแล้วมีไอ้ virtual machine run ตรงกลางนะมันทำให้เราไม่ต้องรู้เรื่องเลยข้างล่างแล้วหวังจุดธูปไหว้ว่าไอ้ตัว virtual machine มันจะฉลาดเหมือนกันตอนเขาเปลี่ยนจาก architecture 32 bit ไป64 bit คนเขียน Java นั่งเฉยเลยเพราะแค่ install JVM เวอร์ชัน64 bit จบโปรแกรมฉันใช้ประโยชน์จาก CPU 64 bit ได้หมดเลยคนเขียน C เฮ้ยเดี๋ยวเขาให้ใหม่เว้ยเขาให้ใหม่วิวใหม่อ้าวไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านว่า register ตัวไหนผิดโอ้ปวดหัวดีบักกันมันมากเลยคนเขียนจะว่านั่งเฉยๆนี่ไงซันออก JVM 64 bit แล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยฮะผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะฮะไม่ได้บอกอะไรดีไม่ดีนะมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแต่ถ้าถามผมถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ต้องใช้เลเยอร์ล่างๆมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะมาเขียน low level แค่นั้นเองคุณก็เขียน Java เขียน Python อะไรที่มัน abstract ไปแล้วตัว runtime ขออัปเดตเร็วกว่าคุณเนี่ยประมาณนั้นซึ่งจุดน่าสนใจไหนก็คุณเมนชั่น Docker จุดน่าสนใจของอันนี้คือ Docker implement WebAssembly ไอ้ WASM นะครับเนี่ยเขากำลังทำ layer portable อะไรบางอย่างถ้าคุณไปเล็งดีๆนะครับลองดูมีอะไรน่าสนใจอยู่กันจริงๆแล้วถ้าพูดแบบไม่เกรงใจคือ Docker หนีตายอยู่พอถ้า Docker ไม่ปรับตัวก็คงคนก็คงเลิกใช้หนีจากอะไรก็คือตัวคอนเทนเนอร์รันไทม์ของ Kubernetes คนไม่ใช้ Docker แล้วนะฮะK8s อ่ะไม่ใช่จริงๆแล้วเลเยอร์ข้างล่างของ K8s ไม่จำเป็นต้องเป็น Docker เป็น CRI อะไรมีตัว third party ให้รันเยอะแยะเลยและรันได้ดีกว่า Docker ด้วยในบางกรณีนะครับมีคอนเทนเนอร์รันไทม์หลายยี่ห้อไม่ได้มีแค่ Docker สิ่งที่ Docker ง่ายคือ Docker Desktop สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Docker Engine เพียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ Docker ก็คือเขาหนีตายอ่ะพูดในเซนส์หนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ปรับตัวนะถ้าใครทำให้ไอ้ Kubernetes ลง Desktop ง่ายๆเขาก็เจ๊งแค่นั้นเองครับK8S K3S K3D อะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อเข้าไปก็ Kubernetes ตรงกลางมี8ตัวชื่อเต็มของมัน Kubernetes มันยาวก็เลยย่อๆว่า K8S เอ้าเขาย่อเยอะแยะเลยนะคุณไม่เคยเห็นเหรอ International คำว่า International มันยาวก็เป็น I14Nผมก็นั่งเสร็จตอนอ่านเสร็จโปรเจกต์บ้าอะไรวะ I14N พอไปอ่านอ๋อโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลครับเอ้าเดี๋ยวปล่อยแล้วขออีกแป๊บนึงแจกกันบ้าแล้วมาโอเคโจทย์ง่ายมากเลยครับมีโค้ดให้คุณ1ก้อนอยากให้ทำ2อย่างอ
ขอโทษ simplify โจทย์ให้เราจำโจทย์เก่ามานะครับคำถามที่หนึ่งนะครับ OpenMP มี benefit อะไรเมื่อเทียบกับการแตกเทรดเองด้วยมือเช่นเขียน pthread ความยากความง่ายอะไรไม่รู้อะไรก็ตอบมาเถอะนะครับถ้าของเดิมคือมีโค้ดให้เขียน OpenMP 1อันให้เขียน pthread อีก1อันแล้วก็อ้วกกันไปเงินโจทย์ใหม่ก็เลยไม่ต้องเขียน OpenMP ไม่ต้องเขียนไอ้ pthread แล้วกันตอบผมหน่อยว่า pthread กับ OpenMP ต่างกันยังไงทำไมคุณถึงอยากใช้ OpenMP จบนะครับคำถามที่2เนี่ยลูปเนี่ยไปแปลงเป็น OpenMP ให้หน่อยนะครับแล้วลองวัด speed up ให้หน่อยในวงเล็บคุณอาจจะอยากวัดกับ scale นะฮะเช่น max thread เป็น2 max thread เป็น4 max thread เป็น8ตอนตอบช่วยบอกด้วยว่าเครื่องคุณเนี่ย max thread เท่าไหร่ฮาร์ดแวร์ max thread เท่าไหร่เอ้าทำไมไม่รู้อ่ะซื้อเครื่องมาไม่รู้เหรออ่านสเปคก็ได้หรือจริงๆแล้วถ้าใครเปิดไอ้อะไรนะ Task Manager Window หรืออะไรอ่ะ Linux ก็มี /proc/cpu-info อะไรไม่รู้เดี๋ยวก็เห็นเองแหละครับ scale ไว้ถึง max ของ CPU คุณหรือ scale เกินไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวเห็นเองอ่ะนะครับวัด speed up วัดเป็นใช่ไหมฮะเนาะต้องเป็นเด็กนะฮะวัดไม่เป็นคนสอนเสียใจแล้วนะครับถ้าตามตำราเป๊ะๆคืออะไรคุณต้องรันอย่างน้อย3ขอโทษต้องรันอย่างน้อย5ครั้งตัดตัวต่ำสุดออกตัดตัวสูงสุดออกที่เหลือเฉลี่ยถ้าตามตำราเลยนะอย่างน้อย5ครั้งนะครับหา geometric mean เป็นฮะยังเป็นอยู่เอาปีนเอบอกได้ครับครับจริงๆใส่ไว้ก็ยังเห็นสปีดครับเพื่อนถามเอาปีนเอฟออกไปไหมได้ครับถ้าอยากเห็นสปีดอัพแบบไม่เกี่ยวกับ IO ด้วยยิ่งดีเลยเอาปีนเอฟออกได้ครับแต่ใส่ไว้ก็เห็นไม่เถียง แค่กราฟมันอาจจะไม่ชันเท่าอย่างนี้โอเคนะฮะอันสุดท้ายเนื่องจากอยากให้คุณเห็นข้างใน OpenMP มากขึ้นก็เลยให้ไปอ่านอันนี้นิดนึงแล้วตอบผมหน่อยว่าloop construction for and for กับ do ทำยังไง section single work share ของ OpenMP คืออะไรก็คือพูดง่ายๆ OpenMP ที่คุณเห็นตะกี้ที่ผมให้ตัวอย่างผมมี parallel for จริงๆแล้วมันมีแบบอื่นด้วยมันมี parallel section อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปอ่านให้ผมนิดนึงแล้วมาอธิบายผมหน่อยอยากให้คุณเห็นเป็น patternถามว่าทำไมอยากให้คุณเห็นแพทเทิร์นจริงๆแล้วถ้าการบ้านครั้งนี้ผมจัดเต็มนะผมต้องให้คุณเขียนรูปแบบให้เห็นรูปแบบนี่เวอร์ชัน simplify ไปอ่านแล้วมาตอบหน่อยเห็นไหมไปลองอ่านอันนี้น่าจะมีเวอร์ชันใหม่นะฮะขอโทษทีผมลืมตัดแปะเวอร์ชันใหม่มานะครับไปเปิด OpenMP document ดูตัวอย่างน่าจะมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้นิดนึงในตัวอย่างจะมีพูดถึง section single work share loop construction อธิบายผมหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรบล็อกแบบไหน parallel ได้
นะครับมันก็คือวิธี construct ไอ้ parallel block ของ OpenMP นั่นแหละทั้งหมดเนี่ยที่ให้ไปอ่านนะไปค้นนิดนึงนะจะได้อินกับมันแล้วก็ด้วยความที่ OpenMP มัน portable คือรันบน Linux ก็ได้รันบน Windows ก็ได้นะครับบน Mac ก็รันได้แต่อาจจะลบนู่นลบนี่แปลกๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยรันได้ก็เลยเชียร์ให้ใช้ OpenMP แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าชีวิตนี้ฉันอยู่กับ Apple เท่านั้นเนี่ยจะไปใช้ Grand Central Dispatch ก็เรื่องของคุณเอาไม่ว่ากันเขียนให้ถูกแล้วกันเห็นไหมครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้มีใครจะถามอะไรไม่เอ่ย ครับเชิญครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันว่า OpenMP มันไปลุกอัพฮาร์ดแวร์ใช่ไหมแบบว่าดูพวกสเปคอะไรเงี้ยพวกคอพวกหรือว่าที่ผมรู้ถ้าคุณไม่ระบุมันจะพยายามลุกอัพให้แต่ถ้าเป็นคุณระบุคือคุณฟิกว่าฮาร์ดแวร์เท่าไหร่รู้เชิญบังคับครับลองรันดูแล้วกันนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันลุกอัพฮาร์ดแวร์ให้ครับนี่ครับ มีดีเทลปีกย่อยนิดนึงคือถ้าคุณจะใช้ OpenMP ตอน compile มันจะต้องมีเนี่ยนะฮะลบ -f OpenMP อะไรเงี้ยนะแต่ว่า make sure ว่าคุณลง OpenMP ก่อนนะถ้าบน Linux ก็อาจจะต้องไป apt-get install something อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณใช้สาย Ubuntu สาย Debian นะครับมีใครใช้ Windows compile โปรแกรมบน Windows ป่ะไม่มีฮะ WSL อ่ะสะดวกไหม Windows subsystem for Linux ป่ะผมถามว่ามีใครจะใช้ OpenMP บน Windows ไหมได้หมดคือคำถามคือบน Windows คุณใช้ compiler อะไรใช้ GCC แล้วลง GCC ผ่านอะไรอย่างนั้นก็ใช้อันนั้นแหละง่ายสุดแล้วมันใช้ Windows ยังไงมันก็ไม่ได้ใช้ Windows ดิมันก็ใช้ Linux อย่างนั้นก็ได้ท่านนั้นดีที่มีคนพูดเวลาคุณทำ VM อ่ะคุณตั้ง VM คุณกี่ CPU ต้องไปตั้งคอร์ด้วยนะถ้าเกิดคุณตั้ง1ไม่ต้องสเกลไม่มีอะไรสำหรับคนที่ใช้ VM นะฮะไปลองเล่นบน Mac ก็ได้สนุกดี OpenMP บน Mac นะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับหรือไม่มีละจบแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้น DSL มันแบบว่าออโต้บน WSL ก็คือใช้ CPU จริงของเครื่องเลยถูกไหมเท่าที่ผมทราบเพราะว่า WSL มันเป็น subsystem แปลว่าจริงๆแล้วคือมันทันสเลททุกอย่างในรันใต้ Windows เลยที่ผมเข้าใจนะถ้าไม่มีอะไรงั้นวันนี้หยุดตรงนี้ครับก็รบกวนทำกันบ้านส่งกับด้านหน้าเดิมนะครับโอเคครับไปเน้นนะไปหัดใช้ OpenMP ให้เป็นประโยชน์กับคุณถ้าคุณยังทำงานอยู่ในฟิลนี้คุณได้ใช้มันแน่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทางบ้านบายนะครับผมปิดแล้วนะเวลาเป็นแต่มันดู SL เองดูบรรทุกอะอย่างนี้หนูก็ต้องไปคิดว่าดูบรรทุกถึงให้มันมีกี่เซนใช่ไหมใช่